างลัดไปสู่ความเด่นโดยโลเวลทอมัสเมื่อคืนอากาศหนาวจัดของฤดูหนาวคืนหนึ่งในเดือนมกราคมปีที่แล้วมีชายและหญิง 2,500 คนพากันมาเบียดเสียดยัดเยียดอยู่ในห้องโถงของโรงแรมเพนซิลเวเนียในมหานครนิวยอร์กที่นั่งซึ่งสามารถใช้ได้ทุกที่มีคนนั่งไม่เหลือเมื่อเวลา 19:30 นาทีพอตอนเวลา 20:00 นยังคงมีฝูงคนพูดเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นพากันไหลเข้ามาไม่ขาดสายคนเบียดกันแน่นที่ระเบียงขนาดกว้างต่อมาอีกที่ว่างซึ่งพอจะใช้ยืนได้ก็มีคนยืนหมดและหลายร้อยของคนเหล่านั้นต่างได้รับความเหน็ดเหนื่อยมาจากธุรกิจประจำวันแม้กระนั้นยังพากันมายืนถึง1ชั่วโมงในคืนที่กล่าวนี้เพื่อมาดูท่านรู้ไหมว่ามาดูอะไรการแสดงแบบเสื้อกระมังการแข่งขันจักรยาน6วันติดๆกันหรือการปรากฏตัวให้ประชาชนเห็นของคลาร์กเกเบิลกระมังไม่ใช่ทั้งนั้นคนเหล่านี้ถูกชักจูงให้แห่กันมายังสถานที่นี้เพื่อจะได้อ่านโฆษณาในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเมื่อตอนเย็นของ2วันมาแล้วเขาเหล่านั้นได้พบประกาศหน้าหนังสือพิมพ์นิวยอร์กซันเพิ่มรายได้ของท่านให้สูงขึ้นศึกษาการพูดให้เป็นที่จับใจเตรียมตัวเพื่อเป็นหัวหน้าเป็นเรื่องเก่าๆหรือถูกแล้วแต่ท่านเชื่อไหมว่าในนครนิวยอร์กเป็นเมืองที่ผู้คนเฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญมากที่สุดในโลกซึ่งในระหว่างภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพลเมืองของนครนี้เพียง 20% เท่านั้นที่ต้องการความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์แม้กระนั้นยังมีประชาชนถึง 2,500 คนออกจากบ้านตรงรีบไปที่โรงแรมเพนซิลเวเนียเนื่องจากได้อ่านแจ้งความที่กล่าวแล้วอย่าลืมว่าแจ้งความนี้มิได้ลงในหนังสือกระจอกงอกง่อยแต่ลงในหนังสือเวลาเย็นที่มีหลักฐานมั่นคงที่สุดในเมืองนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กซันและประชาชนที่พากันแห่ตามประกาศนี้ล้วนเป็นบุคคลชั้นดีในวงธุรกิจกล่าวคือผู้อยู่ในตำแหน่งชั้นบริหารเสมียนพนักงานและผู้ดำเนินอาชีพต่างๆซึ่งรายได้ของคนเหล่านี้จากปีละ 2,000 เหรียญถึง 50,000 เหรียญชายและหญิงเหล่านี้ต่างแห่กันมาเพื่อฟังปาฐกถาที่จะเปิดให้มีขึ้นปาฐกถาเรื่องใหม่เอี่ยมที่สุดและสามารถจะใช้ปฏิบัติได้ผลอย่างล้ำเลิศคือเรื่องการพูดให้เป็นที่จับใจและจูงใจคนในวงธุรกิจเป็นหลักสูตรการศึกษาที่จะแสดงโดยสถานศึกษาเดลคาร์เนกี้แผนการพูดให้เป็นที่จับใจและมนุษยสัมพันธ์เหตุใดชายและหญิงในวงการธุรกิจ 2,500 คนจึงพากันมาที่นั่นเพราะว่าคนเหล่านี้ต่างมีความกระหายอย่างปุบปับกระทันหันที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าในวาระเศรษฐภัยที่กำลังคุกคามกระมังไม่ใช่แน่ๆค่าที่การศึกษาเพื่ออาชีพต่างๆนักศึกษาได้เล่าเรียนกันอย่างหนาแน่นทุกๆฤดูกาลสถานศึกษาทั้งหลายในนครนิวยอร์กตลอดเวลา20ปีที่ผ่านไปในระหว่างเวลาที่กล่าวนี้เดลคาร์เนกี้อบรมนักธุรกิจและผู้ดำเนินงานอาชีพต่างๆมาแล้วเป็นจำนวนกว่า 15,000 คนแม้แต่บริษัทการค้าใหญ่ๆและมีหลักฐานมั่นคงเป็นต้นว่าบริษัท Westinghouse Electric and Manufacturingบริษัทสำนักพิมพ์ McGraw-Hill บริษัท Brooklyn Union Gas Brooklyn Chamber of Commerce American Institute of Electrical Energy และบริษัท New York Telephone ต่างเปิดการศึกษาวิชานี้ในสำนักงานทำการอบรมเสมียนพนักงานและเจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้าของตนเพื่อให้เขาเหล่านี้ได้รับวิชาความรู้เพิ่มเติมทั้งนี้ก็เพราะคนเหล่านี้ภายหลังออกจากโรงเรียนมัธยมสามัญมัธยมชั้นสูงหรือวิทยาลัยมาเป็นเวลา10ปีหรือ20ปีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาหาความรู้ในวิชานี้เนื่องจากสถานศึกษาของเรายังให้วิชาความรู้แก่นักเรียนขาดตกบกพร่องอย่างน่าอนาจใจชายหญิงต้องการจะศึกษาวิชาอะไรบ้างเป็นปัญหาที่มีความสำคัญยิ่งปัญหาหนึ่งและเพื่อหาคำตอบมหาวิทยาลัยแห่งชิคาโกสมาคมการศึกษาผู้ใหญ่อเมริกันและโรงเรียน YMCA แห่งสหรัฐอเมริกาใช้เงิน 25,000 เหรียญในการสำรวจซึ่งกินเวลาถึง2ปีผลของการสำรวจปรากฏว่าสิ่งที่ชายหญิงสนใจอย่างสูงสุดก็คือการมีสุขภาพสมบูรณ์ปรากฏด้วยว่าอันดับ2ที่เขาทั้งหลายสนใจคือการสร้างความสามารถเชี่ยวชาญในมนุษยสัมพันธ์กล่าวคือเขาเหล่านั้นปรารถนาที่จะศึกษาเทคนิคที่จะเข้ากับผู้อื่นและสามารถทำตนให้เป็นผู้ถูกอกถูกใจผู้อื่นหรือจูงใจผู้อื่นคนเหล่านั้นไม่ปรารถนาจะเป็นนักปาฐกถาที่เก่งกล้าสามารถและเขาไม่ปรารถนาที่จะฟังบรรยายอันไพเราะเรื่องจิตวิทยาเ
ขาต่างต้องการที่จะสดับตรับฟังข้อแนะนำต่างๆซึ่งเขาสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้ผลในทันทีทันใดในวงการธุรกิจในสังคมและในบ้านนี่แหละคือสิ่งที่ชายหญิงทั้งหลายต้องการอย่างยิ่งที่จะศึกษาดีแล้วผู้ที่ทำการสำรวจกล่าวเหมาะแล้วถ้าเขาเหล่านั้นต้องการสิ่งนี้เราก็จะให้เขาตามปรารถนาสมรรถภาพในการพูดคือทางลัดไปสู่ความเด่นมันสามารถจะนำชีวิตของมนุษย์พุ่งไปสู่ความรุ่งโรจน์เหนือผู้อื่นและเป็นที่รับรองกันแล้วว่าบุคคลใดเชี่ยวชาญในการพูดนับว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าคุณสมบัติใดๆทั้งหมดที่เขาเป็นเจ้าของในปัจจุบันนี้การศึกษาผู้ใหญ่มีการเคลื่อนไหวกันทั่วประเทศซึ่งบุคคลสำคัญที่สุดในการเคลื่อนไหวนั้นคือเดลคาร์เนกี้เดลคาร์เนกี้ผู้ฟังและผู้วิจารณ์การพูดของนักศึกษาผู้ใหญ่มากกว่าบุคคลใดในสถานศึกษาทั้งหลายเมื่อเร็วๆนี้เชื่อหรือไม่ริปลีย์เขียนการ์ตูนกล่าวขวัญถึงเดลคาร์เนกี้ว่าได้วิจารณ์การพูดของนักศึกษามาแล้ว 150,000 ครั้งถ้าหากท่านเข้าใจว่าตัวเลขจำนวนนี้ไม่มากมายอะไรนักท่านจงคิดถึงว่าการวิจารณ์นี้มีเพียงวันละ1ครั้งจะกินเวลานานจากสมัยโคลัมบัสพบอเมริกาจนถึงปัจจุบันหรือหากจะคำนวณอีกอย่างหนึ่งถ้านักศึกษาเหล่านั้นพูดครั้งละ3นาทีให้เดลคาร์เนกี้ฟังเพื่อวิจารณ์ต่อเนื่องกันไปโดยไม่หยุดเลยจะกินเวลาตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน1ปีเต็มวิถีชีวิตของเดลคาร์เนกี้ประกอบด้วยลักษณะผิดแผกแตกต่างในสมัยหนึ่งกับอีกในสมัยหนึ่งเหมือนหน้ามือกับหลังมือเป็นตัวอย่างอันเด่นชัดที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าบุคคลผู้มีความคิดริเริ่มและมีความทะเยอทะยานอันลุกโชติช่วงอยู่เสมอย่อมจะพาตัวเขาไปสู่ความก้าวหน้าอันรุ่งโรจน์เขาเป็นคนที่ถือกำเนิดมาในไร่ที่รัฐมิสซูรีห่างจากทางรถไฟ10ไมล์เขาไม่เคยเห็นรถรางจนกระทั่งอายุ12ปีครั้นต่อมาภายหลังเมื่ออายุ46ปีเขาเคยท่องเที่ยวตามสถานที่ห่างไกลของโลกมาแล้วแทบทุกแห่งจากฮ่องกงถึงแฮมเมอร์เฟสและครั้งหนึ่งเขาเข้าใกล้ขั้วโลกเหนือยิ่งกว่าระยะที่นายพลเรือเอกเบิร์ดตั้งกองบัญชาการในการสำรวจขั้วโลกใต้ที่ลิตเติ้ลอเมริกาในขั้วโลกใต้เจ้าเด็กหนุ่มชาวมิสซูรีคนนี้ครั้งหนึ่งเคยรับจ้างเก็บผลสตรอเบอรี่และตัดหญ้าเจ้าชู้ด้วยค่าแรงงานชั่วโมงละ5เซนต์มาเดี๋ยวนี้เขาได้รับค่าจ้างนาทีละ1เหรียญในการอบรมศิลปะการพูดแสดงความคิดเห็นให้แก่เจ้าหน้าที่ชั้นบริหารของบริษัทการค้าใหญ่ๆหลายแห่งเจ้าหมอนี่ในเบื้องต้นประสบความล้มเหลวในการพูดท่ามกลางชุมชนมาแล้วถึง6ครั้งและภายหลังเป็นผู้จัดการธุรกิจส่วนตัวของข้าพเจ้าความสำเร็จส่วนมากของข้าพเจ้าได้มาจากการแนะนำสั่งสอนของเดลคาร์เนกี้นี่เองในปัจจุบันมีชายหญิงมาศึกษากับเดลคาร์เนกี้ทุกๆฤดูสำหรับวิชาการพูดในที่ชุมชนมากกว่าที่จะไปศึกษากับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย22แห่งในนครนิวยอร์กซึ่งมีหลักสูตรสอนวิชานี้เดลคาร์เนกี้ยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพูดได้ดีเมื่อเขาคลั่งเป็นบ้าเขากล่าวว่าถ้าท่านลองชกคนโง่ทึมที่สุดในเมืองที่ขากรรไกรเขาจนคว่ำเขาจะต้องลุกขึ้นยืนและสามารถพูดอย่างคล่องแคล่วเผ็ดร้อนและเน้นน้ำหนักถ้อยคำเขายืนยันว่าเกือบทุกคนสามารถพูดต่อหน้าประชาชนได้เป็นอย่างดีถ้าเขาผู้นั้นมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความคิดเห็นอันร้อนแรงพลุ่งพล่านอยู่ในใจเขากล่าวว่าหนทางที่จะเพาะความเชื่อมั่นในตนเองก็คือจงกระทำในสิ่งที่ท่านหวาดกลัวพรานพรึงที่จะกระทำแล้วบันทึกผลสำเร็จจากการกระทำนั้นไว้เป็นขั้นๆด้วยเหตุนี้เขาจึงบังคับให้นักศึกษาพูดในชั้นทุกๆครั้งที่เปิดการสอนผู้ฟังซึ่งเป็นนักศึกษาด้วยกันย่อมเห็นใจต่อความขาดตกบกพร่องเพราะต่างอยู่ในสำเภาเดียวกันจากการฝึกหัดอยู่เสมอเป็นทางให้ผู้พูดใจกล้าไม่รู้จักประมาเพราะความเชื่อมั่นและมีความกระตือรือร้นซึ่งทำให้กลายเป็นคนพูดคล่องแม้แต่ขณะอยู่นอกห้องเรียนเดลคาร์เนกี้จะเล่าให้ท่านรู้ว่าในระหว่างหลายปีล่วงมานี้เขาดำเนินอาชีพอย่างไรไม่ใช่ด้วยการสอนนักศึกษาเรื่องการพูดในที่ชุมชนหรอกเพราะนั่นเป็นเพียงแต่เหตุบังเอิญเท่านั้นเขายืนยันว่างานสำคัญอันแท้จริงของเขาก็คือการช่วยเหลือมนุษย์ให้ชนะความขลาดกลัวและเพาะนิสัยกล้าหาญในครั้งแรกเขาเพียงแต่ต้องการสอนเฉพาะวิชาการพูดในที่ชุมชนอย่างเดียวหากนักศึกษาผู้มาสมัครเรียนล้วนเป็นนักธุรกิจนักศึกษาเหล่านี้มีอยู่เป็นจำนวนมากไม่เคยเห็นความเป็นไปภายในห้องเรียนมาถึง30ปีส่วนมากของนักศึกษาชำระค่าเล่าเรียนในแบบผ่อนส่งเป็นงวดๆเขาเหล่านี้ต่างใจร้อนอยากเห็นผลการศึกษาในเวลารวดเร็ว
ผลซึ่งเรียนวันนี้วันรุ่งขึ้นก็สามารถใช้ปฏิบัติในการสนทนาเกี่ยวกับการค้าและการพูดท่ามกลางที่ประชุมการค้าโดยเหตุดังกล่าวแล้วเขาจึงมีความจำเป็นที่จะบันดาลการสอนของเขาให้ปรากฏผลขึ้นในเวลาอันรวดเร็วดังนั้นเขาได้ใช้วิธีสอนในแบบพิเศษพิสดารกว่าใครๆกล่าวคือมีส่วนคละผสมของวิชาการพูดในที่ชุมชนวิชาเสนอการขายวิชามนุษยสัมพันธ์และวิชาจิตวิทยาประยุกต์จากการสอนหลักวิชาซึ่งไม่ยากลำบากที่จะเรียนและนักศึกษาจะได้รับผลในเวลาอันรวดเร็วเขาทำให้หลักสูตรของเขาเป็นสิ่งอันน่านิยมชมชื่นที่จะศึกษาซึ่งได้ทั้งประโยชน์และความสนุกสนานไปในตัวภายหลังเรียนสำเร็จมีนักศึกษาบางพวกได้จัดตั้งสโมสรขึ้นเพื่อการพบปะสนทนากันทุกๆปักเป็นเวลานับเป็นปีๆนักศึกษาหมู่หนึ่งมีจำนวน19คนในเมืองฟิลาเดลเฟียนัดประชุมกันเดือนละ2ครั้งในฤดูหนาวตลอดเวลา70ปีล่วงมาแล้วนักศึกษาหลายรายนั่งรถยนต์เป็นระยะทางถึง50หรือ100ไมล์ในการมาโรงเรียนมีนักศึกษาคนหนึ่งอยู่ในเมืองชิคาโกและเดินทางมาเรียนที่นครนิวยอร์กประจำทุกสัปดาห์ศาสตราจารย์วิลเลียมเยมส์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคยกล่าวว่าคนส่วนมากสามารถใช้ประโยชน์สติปัญญาของเขาซึ่งซ่อนอยู่เพียง 10% เท่านั้นเดลคาร์เนกี้ด้วยการช่วยอบรมสั่งสอนนักธุรกิจชายและหญิงให้สมรรถภาพที่ซ่อนอยู่เจริญงอกงามนับได้ว่าเป็นผู้สร้างความก้าวหน้าอันใหญ่ยิ่งที่สุดประการหนึ่งให้แก่บรรดาชายหญิงทางด้านการศึกษาหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นอย่างไรและทำไมจึงเขียนขึ้นโดยเดลคาร์เนกี้ระหว่าง35ปีที่ล่วงมาแล้วสำนักพิมพ์ทั้งหลายในอเมริกาใต้พิมพ์หนังสือประเภทต่างๆมากกว่า 250,000 เรื่องส่วนใหญ่ของหนังสือเหล่านี้ขายไม่ดีและจำนวนมากขาดทุนอย่างย่อยยับจำนวนมากข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้นหรือเมื่อเร็วๆนี้ประธานของสำนักพิมพ์ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสารภาพแก่ข้าพเจ้าว่าบริษัทของเขาหลังจากมีความชำนาญในการจัดพิมพ์หนังสือจำหน่ายมาเป็นเวลา75ปีได้ประสบการณ์ขาดทุน7เล่มในจำนวนที่พิมพ์8เล่มเสมอเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมข้าพเจ้าจึงหาพอที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งล่ะหลังจากข้าพเจ้าเขียนเสร็จแล้วทำไมท่านจึงยอมลำบากลำบนที่จะอ่านมันเป็นคำถามตรงไปตรงมาทั้งสองข้อข้าพเจ้าจะพยายามตอบให้ท่านเข้าใจเพื่ออธิบายให้แจ่มแจ้งชัดเจนถึงว่าหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นอย่างไรและทำไมจึงเขียนขึ้นข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องกล่าวซ้ำอย่างสั้นๆถึงข้อเท็จจริงบางประการซึ่งท่านได้อ่านมาแล้วในอารัมภบทชื่อทางลัดไปสู่ความเด่นโดยโลเวลโทมัสนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1912เป็นต้นมาข้าพเจ้าได้เปิดหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักธุรกิจชายและหญิงในนิวยอร์กเมื่อตอนแรกๆข้าพเจ้าสอนเฉพาะวิชาการพูดในที่ชุมนุมเท่านั้นวิชาซึ่งมีเจตจำนงที่จะอบรมชายหญิงโดยอาศัยความรู้จากการปฏิบัติจริงๆเพื่อให้สามารถยืนพูดแสดงความคิดเห็นของเขาอย่างฉะฉานยิ่งขึ้นจับใจยิ่งขึ้นมีน้ำหนักยิ่งขึ้นทั้งทางการสนทนาปราศัยในวงธุรกิจและต่อหน้าชุมนุมชนครั้นเวลาผ่านไปหลายๆฤดูข้าพเจ้าได้พบความจริงว่าชายหญิงเหล่านี้มีความปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะศึกษาไม่เพียงแต่วิชาการพูดได้คล่องแคล่วอย่างเดียวหากปรารถนายิ่งขึ้นไปอีกที่จะศึกษาศิลปะแห่งการทำตัวให้เข้ากับบุคคลทั่วไปในความสัมพันธ์ทางการงานและการสังคมประจำวันข้าพเจ้าเองก็มองเห็นว่าตัวข้าพเจ้ามีความจำเป็นอย่างแท้จริงที่จะได้รับการศึกษานั้นเช่นเดียวกันขณะข้าพเจ้ามองย้อนหลังกลับไปยังชีวิตที่ล่วงมาแล้วนานปีของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกเหี่ยวแห้งต่อพฤติกรรมของข้าพเจ้าในบางครั้งนั้นที่ยังขาดแต้มดูความรอบคอบในการติดต่อกับผู้อื่นอยู่บ่อยๆข้าพเจ้าอยากให้หนังสืออย่างเดียวกับเล่มนี้มีอยู่ในมือข้าพเจ้าเมื่อ20ปีก่อนนี้เสียจริงๆมันจะเป็นกุศลอันหาค่ามิได้อย่างไม่ต้องสงสัยการติดต่อกับผู้อื่นอาจจะเป็นปัญหาสำคัญที่สุดที่ท่านจะต้องเผชิญโดยเฉพาะถ้าท่านเป็นนักธุรกิจถูกแล้วมันเป็นปัญหาสำคัญสำหรับท่านเช่นเดียวกับถ้าท่านเป็นแม่บ้านสถาปนิกหรือวิศวกรเมื่อไม่กี่ปีมานี้ได้มีการค้นคว้าภายใต้ความอนุเคราะห์ของคาร์เนกี้มูลนิธิแผนการส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและได้พบความจริงอันสำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดความจริงซึ่งรับรองโดยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมของสถาบันคาร์เนกี้แผนกวิชาช่างแห่งอุตสาหกรรมผลของการค้นคว้านี้ปรากฏความจริงว่าแม้แต่อาชีพอย่างเช่น
วิศวกรรมผู้ประสบความก้าวหน้าอันรุ่งโรจน์ในอาชีพนี้มีอยู่เพียง 15% ประสบความก้าวหน้าเนื่องจากความสามารถที่จะควบคุมจักรกลของมนุษย์อื่นๆมีบุคลิกลักษณะและสมรรถภาพสำหรับการเป็นนายคนนับเป็นเวลาหลายปีข้าพเจ้าสอนหลักสูตรของข้าพเจ้าประจำทุกฤดูที่สมาคมวิศวกรแห่งเมืองฟิลาเดลเฟียและสอนหลักสูตรนี้เช่นเดียวกันที่สมาคมนิวยอร์กเชปเตอร์แห่งสถาบันวิศวกรไฟฟ้าอเมริกันจำนวนวิศวกรทั้งหมดที่ผ่านการศึกษาจากการสอนของข้าพเจ้ามีมากกว่า 1,500 คนการที่คนเหล่านี้มาหาข้าพเจ้าเพื่อการศึกษาเนื่องจากเขาต่างได้ตระหนักความจริงหลังจากสังเกตและพบเห็นมาแล้วเป็นเวลาหลายปีว่าบุคคลซึ่งมีรายได้สูงในงานช่างด้านวิศวกรรมไม่ใช่บุคคลที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางวิศวกรรมเลยใครๆก็สามารถจ้างคนที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านวิศวกรรมสมุหบัญชีสถาปนิกหรือช่างในด้านอื่นๆด้วยเงินเดือนสัปดาห์ละ25เหรียญคนมีความรู้ดังกล่าวมีอยู่เกลื่อนกลาดดาดเดินดุจสินค้าล้นตลาดส่วนผู้ที่มีความรู้บวกด้วยความสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมีคุณสมบัติที่จะเป็นหัวหน้าผู้อื่นและสามารถจะปลุกใจให้คนหมู่ใหญ่เกิดความกระตือรือร้นย่อมหมายความว่าวิถีชีวิตของบุคคลผู้นั้นจะก้าวหน้าไปสู่ความรุ่งโรจน์โดยไม่ต้องสงสัยในขณะที่ยอนดีร็อกกี้เฟลเลอร์กำลังอยู่ในฐานะผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดเขาพูดกับแมทธิวซีบรัชนักธุรกิจชั้นประธานสมรรถภาพในการติดต่อกับผู้อื่นเป็นสิ่งหาซื้อมาได้เหมือนน้ำตาลหรือกาแฟผมจะให้ค่าจ้างสูงขึ้นสำหรับสมรรถภาพนี้ยอนดีพูดยิ่งกว่าสมรรถภาพอื่นๆทุกอย่างภายใต้ดวงอาทิตย์ท่านคิดว่าวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศนี้ควรมีหลักสูตรสอนวิชาเพื่อสร้างสมรรถภาพที่มีราคาสูงสุดยิ่งกว่าสมรรถภาพอื่นๆภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไหมถ้าหากว่ามีหลักสูตรนี้เพื่ออบรมให้ชายหญิงรู้จักใช้สามัญสำนึกของเขาอยู่ในวิทยาลัยแห่งใดแม้แต่สักแห่งเดียวในประเทศนี้ข้าพเจ้ายังไม่รู้เลยในขณะเขียนหนังสือเล่มที่ท่านกำลังถืออยู่มหาวิทยาลัยแห่งชิคาโกและโรงเรียนต่างๆของสมาคม YMCA ได้ทำการสำรวจเพื่อรู้เจตจำนงของชายหญิงทั่วๆไปว่าต้องการศึกษาอะไรบ้างการสำรวจสิ้นเวลาไป2ปีและใช้จ่ายเงินทั้งหมด 25,000 เหรียญจากการสำรวจครั้งล่าสุดได้กระทำกันที่เมืองมอริเดนรัฐคอนเน็กติคัตเนื่องจากความเป็นอยู่ของพลเมืองในเมืองนี้บำเพ็ญชีวิตในแบบอเมริกันโดยแท้จริงหนุ่มสาวในเมืองมอริเดนทุกคนได้รับการสัมภาษณ์และขอร้องให้ตอบคำถาม156ข้อคำถามซึ่งบางประโยคมีดังนี้ท่านทำการค้าอะไรหรือดำเนินอาชีพอะไรการศึกษาของท่านขนาดไหนท่านใช้เวลาว่างของท่านอย่างไรท่านมีรายได้เท่าไหร่งานอดิเรกของท่านมีอะไรบ้างท่านมีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานอะไรท่านมีปัญหาอะไรบ้างท่านชอบศึกษาวิชาอะไรมากที่สุดและอื่นๆอีกผลของการสำรวจปรากฏว่าหนุ่มสาวเหล่านี้สนใจในเรื่องสุขภาพเนื้อสิ่งอื่นใดและสิ่งเหล่านั้นที่เขาสนใจเป็นอันดับสองก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำอย่างไรจึงจะเข้าใจผู้อื่นและเข้ากับผู้อื่นได้ทำอย่างไรจึงจะให้ผู้อื่นชอบท่านทำอย่างไรจึงจะจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามความคิดเห็นของท่านเหตุนี้เองกรรมการผู้กระทำการสำรวจจึงตกลงใจที่จะเปิดการสอนหลักสูตรใหม่นี้แก่ชายหญิงในเมืองเมอริเดนเขาต่างพากันค้นหาหนังสือตำราเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยความภาคเพียรแต่กลับพบว่าไม่มีเลยสักเล่มเดียวสุดท้ายเขาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งชื่อเสียงโด่งดังผู้หนึ่งของโลกด้านการศึกษาผู้ใหญ่และถามท่านผู้นี้ว่าเขารู้บ้างไหมว่าหนังสืออะไรบ้างสำหรับใช้เป็นตำราสอนชายหญิงเพื่อสนองความต้องการของเขาเหล่านั้นไม่มีเลยเจ้าหน้าที่ผู้นั้นตอบผมรู้ดีว่าชายหญิงเหล่านั้นต้องการอะไรแต่หนังสือที่คนเหล่านั้นต้องการไม่ได้เขียนขึ้นมาข้าพเจ้ารู้ดีว่าคำพูดของท่านผู้นี้เป็นความจริงเพราะว่าข้าพเจ้าเองได้ค้นหาเป็นเวลาหลายปีหนังสือตำราคู่มือสักเล่มหนึ่งเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์เนื่องจากหนังสือตำราที่กล่าวแล้วไม่เคยมีอยู่ก่อนข้าพเจ้าจึงได้ใช้ความพยายามเขียนมันขึ้นมาเล่มหนึ่งเพื่อให้เป็นหลักสูตรสอนนักศึกษาของข้าพเจ้าหนังสือเล่มนี้ไงล่ะท่านข้าพเจ้าหวังว่าท่านคงจะชอบมันในการเตรียมเขียนหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าอ่านทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าที่ข้าพเจ้าจะสามารถหาอ่านได้นับตั้งแต่เรื่องที่เขียนโดยโดโรธีดิกส์บันทึกของศาลเกี่ยวกับคดีหย่าร้างนิตยสารพ่อแม่จนถึงเรื่องที่แต่งโดยศาสตราจารย์โอเวอร์สตรีทอันเฟรดเอ็ดเลอร์และวิลเลียมเยมส์นอกเหนือจากนี้ข้าพเจ้าได้จ้างชายผู้หนึ่ง
ซึ่งเชี่ยวชาญในการอ่านเพื่อค้นคว้าให้ใช้เวลา1ปีครึ่งตามห้องสมุดต่างๆสำหรับอ่านเรื่องทุกอย่างที่ข้าพเจ้าไม่ได้อ่านขุดค้นหาหนังสือจิตวิทยาเล่มใหญ่ๆหลายเล่มตั้งหน้าตั้งตาอ่านเนื้อเรื่องตามนิตยสารกว่า100เรื่องค้นชีวประวัติของบุคคลสำคัญจนนับไม่ถ้วนเพื่อจะหาความรู้ว่าบุคคลสำคัญสำคัญทุกยุคทุกสมัยได้ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไรบ้างเราอ่านชีวประวัติของบุคคลสำคัญทุกสมัยเราอ่านเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลชั้นนำจากจูเลียสซีซาร์จนถึงโทมัสเอดิสันข้าพเจ้ายังจำได้ว่าเราอ่านชีวประวัติของทีโอดอร์รอสเวลล์คนเดียวเท่านั้นมากกว่า100เรื่องเราได้ตั้งใจไว้ว่าจะไม่เสียดายเวลาเสียดายค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อการค้นหาวิธีอันดีงามที่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยได้ใช้ในการชนะมิตรและจูงใจคนข้าพเจ้าสัมภาษณ์ผู้ได้ประสบความสำเร็จอันรุ่งโรจน์ประมาณ20คนบางคนเป็นบุคคลเรืองนามของโลกมาโคนี่ฟรังคลินดีโรสเวลล์โอเวนดียังคลาร์กเกเบิลแมรี่บริกฟอร์ดมาร์ตินยอร์ซันและพยายามค้นหาความจริงถึงเทคนิคที่คนเหล่านี้ใช้ความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์จากวัตถุดิบทั้งหมดนี้เองข้าพเจ้าจึงได้เตรียมเรื่องสั้นๆไว้พูดแก่นักศึกษาข้าพเจ้าให้หัวเรื่องว่าวิธีชนะมิตรและจูงใจคนข้าพเจ้ากล่าวว่าเป็นเรื่องสั้นก็เพราะในครั้งแรกมันเป็นเรื่องสั้นจริงๆแต่มันได้ขยายความยาวออกไปเป็นเลคเชอร์ซึ่งกินเวลา1ชั่วโมงครึ่งนับเป็นเวลาหลายปีข้าพเจ้าแสดงปาฐกถาเรื่องนี้ทุกๆฤดูแก่นักศึกษาชายหญิงที่สถานศึกษาคาร์เนกี้ณนครนิวยอร์กข้าพเจ้าแสดงปาฐกถาด้วยการกระตุ้นเตือนให้นักศึกษาทั้งหลายทดลองใช้วิธีการต่างๆในด้านธุรกิจและในด้านสังคมแล้วกลับมาเล่าหน้าฉันถึงเหตุการณ์ที่เขาได้ผ่านมาและผลที่ได้รับมันเป็นการมอบหมายงานชนิดน่าสนใจเสียจริงๆชายหญิงเหล่านี้ผู้ต่างมีความกระหายอย่างแรงกล้าที่จะใช้ชีวิตของเขาก้าวหน้าไปได้ด้วยดีติดเนื้อต้องใจต่อการปฏิบัติงานในห้องทดลองใหม่เป็นห้องทดลองห้องเดียวและห้องแรกที่เคยมีขึ้นสำหรับชายและหญิงเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้มิได้เขียนโดยใช้แบบการประพันธ์ตามปกติธรรมดามันได้เจริญเติบโตขึ้นประดุจเดียวกับความเจริญเติบโตของทารกมันเจริญเติบโตขึ้นจากห้องทดลองหรือห้องเรียนโดยอาศัยเหตุการณ์ต่างๆซึ่งชายและหญิงจำนวนนับพันๆประสบมาหลายปีมาแล้วเราเริ่มต้นด้วยการพิมพ์กฎบางข้อลงบนแผ่นกระดาษแข็งซึ่งมีขนาดไม่โตไปกว่าโปสการ์ดครั้นฤดูต่อมาข้อความมีมากขึ้นจนเราต้องพิมพ์ด้วยแผ่นกระดาษแข็งที่โตกว่าเก่าแล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นขนาดใบปลิวแล้วต่อมาอีกเปลี่ยนเป็นหนังสือเล่มบางๆชุดหนึ่งครั้นแล้วหนังสือเล่มเล็กๆ เหล่านี้ได้ขยายขนาดและเนื้อที่ออกไปอีกมาบัดนี้หลังจากทดลองค้นคว้าผ่านพ้นไป15ปีได้กลายรูปร่างเป็นหนังสือเล่มนี้กฎต่างๆที่วางไว้ในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นทฤษฎีหรือเป็นความคาดคะเนเท่านั้นแต่สามารถใช้ปฏิบัติให้ปรากฏผลอย่างมหัศจรรย์มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อถ้าข้าพเจ้าจะบอกท่านว่ามีผู้นำหลักการต่างๆไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผลก็คือได้ปฏิวัติชีวิตของเขาเหล่านั้นไปสู่ความก้าวหน้ามาแล้วมากต่อมากข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างดังนี้เมื่อฤดูที่แล้วมีชายคนหนึ่งเป็นเจ้าของกิจการซึ่งมีเสมียนพนักงานอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา314คนมาสมัครเข้าศึกษาวิชานี้นับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วเขาปฏิบัติต่อเสมียนพนักงานของเขาโดยการดุว่าตำหนิและติเตียนด้วยปราศจากการยับยั้งหรือใช้ดุลพินิจให้ถี่ถ้วนรอบคอบริมฝีปากของเขาไม่เคยเผยกล่าวคำพูดแสดงความกรุณาปราณียกย่องชมเชยและเอาอกเอาใจเสมียนพนักงานของเขาเลยหลังจากเขาศึกษาหลักการต่างๆที่กล่าวในหนังสือเล่มนี้ท่านผู้นี้ได้เปลี่ยนปรัชญาชีวิตของเขาอย่างพรวดพราดกระทันหันในปัจจุบันนี้กิจการของเขาประกอบอยู่ด้วยเสมียนพนักงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตที่มีความกระตือรือร้นที่มีความตั้งอกตั้งใจจะทำงานร่วมกันให้เกิดผลอันงามศัตรู314คนของเขาได้กลายเป็นเพื่อน314คนเขากล่าวที่หน้าฉันด้วยความภาคภูมิใจดังนี้เมื่อก่อนขณะผมเดินไปตามบริเวณต่างๆของสำนักงานไม่เคยมีใครมาโค้งทักทายปราศัยแก่ผมเสมียนพนักงานทั้งหลายของผมถ้าเห็นว่าผมเดินเข้ามาใกล้จะแซงทำเป็นมองไปเสียทางอื่นครั้นมาเวลานี้ทุกคนเป็นเพื่อนของผมและแม้แต่พานโรงก็เรียกชื่อตัวของผมเจ้าของกิจการผู้นี้ในปัจจุบันมีกำไรมากขึ้นมีความปลอดโปร่งใจสูงขึ้น
และสิ่งซึ่งสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดเขาได้พบความสุขมากขึ้นในการดำเนินกิจการของเขาและการดำรงชีวิตภายในบ้านคนเดินตลาดขายสินค้านับจำนวนไม่ถ้วนเพิ่มรายได้ของเขาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยใช้หลักการต่างๆในหนังสือเล่มนี้มีอยู่หลายคนได้ลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเติมอีกมากลูกค้าซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาพยายามชักจูงด้วยความปราศจากผลผู้ทำงานฝ่ายบริหารในวงการธุรกิจได้รับมอบหมายให้มีอำนาจสูงขึ้นและเพิ่มรายได้มากขึ้นเป็นต้นว่านักธุรกิจชั้นผู้บริหารผู้หนึ่งได้รายงานมาเมื่อฤดูที่แล้วว่าจากการนำหลักการต่างๆไปใช้เป็นส่วนใหญ่เขาได้เงินเดือนขึ้นปีละ 5,000 เหรียญชายอีกผู้หนึ่งทำงานฝ่ายบริหารที่บริษัทฟิลาเดลเฟียแกสเวิร์กงานไม่ได้ก้าวหน้าเนื่องมาจากถูกทางบริษัทตำหนิที่ชอบทะเลาะเบาะแว้งกับผู้น้อยทั้งนี้ก็เพราะหย่อนความสามารถในการเป็นนายคนการศึกษาวิชานี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ตำแหน่งหน้าที่ของเขาขยับสูงขึ้นเมื่ออายุ60ปีเท่านั้นเขายังได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยนับครั้งไม่ถ้วนที่เมียของนักศึกษาซึ่งมาในงานเลี้ยงภายหลังนักศึกษาจบหลักสูตรบอกกับข้าพเจ้าว่าตั้งแต่ผัวของหล่อนเหล่านั้นศึกษาวิชานี้ภายในครอบครัวมีแต่ความราบรื่นผาสุกยิ่งขึ้นมีผู้พิศวงงงงวยแต่ผลใหม่ๆหลายประการจากการปฏิบัติของตนอยู่เสมอมันเป็นผลที่ปรากฏขึ้นเหมือนหนึ่งใช้ของวิเศษในบางรายเนื่องจากความใจร้อนได้โทรศัพท์เล่าเรื่องของเขาให้ข้าพเจ้าฟังที่บ้านในวันอาทิตย์เพราะไม่สามารถจะรอคอยอีก48ชั่วโมงเพื่อรายงานผลการปฏิบัติที่ห้องเรียนตามปกติชายคนหนึ่งรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้ฟังการสอนถึงหลักการต่างๆของวิชานี้เมื่อฤดูที่แล้วได้นั่งสนทนากับนักศึกษาอื่นๆในชั้นเดียวกันจนกระทั่งดึกครั้นนักศึกษาอื่นๆกลับบ้านเมื่อ3นาฬิกาเขาถึงกับกายสั่นสะท้านจากความรู้สึกผิดชอบว่าเขาเคยบกพร่องมาแล้วนานาประการอย่างไรบ้างพร้อมกับความรู้สึกอิ่มเอิบจากมโนภาพแห่งการเปลี่ยนชีวิตของเขาไปสู่แนวทางใหม่อันเหมาะสมดีถ้าลองเปรียบเทียบดูว่าเราควรจะอยู่ในฐานะใดศาสตราจารย์วิลเลียมเยมส์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้นำอุโคตกล่าวถ้าลองเปรียบเทียบดูว่าเราควรจะอยู่ในฐานะใดเราเพียงแต่เป็นคนครึ่งหลับครึ่งตื่นดีๆนี่เองเราได้ใช้ประโยชน์จากคุ้มทรัพย์แห่งร่างกายและจิตใจของเราแต่ส่วนน้อยเท่านั้นหรือจะกล่าวอีกในหนึ่งก็คือหมายความว่ามนุษย์เราต่างดำรงชีวิตอยู่ห่างไกลจากจุดหมายที่เราควรจะก้าวไปถึงมนุษย์เราต่างมีพลังงานอยู่นานาชนิดพลังซึ่งเขามักจะล้มเหลวอยู่เสมอในอันที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์พลังต่างๆซึ่งท่านล้มเหลวอยู่เสมอในอันจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ด้วยเหตุนี้เองหนังสือเล่มนี้จึงมีเจตจำนงอันแท้จริงที่จะช่วยเหลือท่านให้ค้นพบทำนุบำรุงให้เจริญงอกงามและได้รับผลกำไรจากขุมทรัพย์ภายในของท่านซึ่งนอนเงียบอยู่เฉยๆและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์การศึกษาคือการสร้างสมรรถภาพเพื่อเผชิญกับสถานการณ์แห่งชีวิตนั่นเองถ้าหากว่าเมื่อท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้ว3บทและปรากฏว่าท่านมิได้รับผลจากสาระของมันเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับเผชิญกับสถานการณ์แห่งชีวิตข้าพเจ้าเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คงจะไร้ประโยชน์สำหรับท่านอย่างไม่ต้องสงสัยทั้งนี้ก็เพราะฮาร์เบิร์ตสเปนเซอร์ได้กล่าวไว้ว่าความมุ่งหมายใหญ่ยิ่งของการศึกษาไม่ใช่เพื่อหาความรู้อย่างเดียวแต่จะต้องปฏิบัติ ด้วยและหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือสำหรับอ่านเพื่อการปฏิบัติเท่านั้นคำนำนี้ของข้าพเจ้าเช่นเดียวกับคำนำทั่วๆไปออกจะยืดยาวเกินไปเพราะฉะนั้นขอยุติเสียทีท่านลงมืออ่านเนื้อเรื่องได้แล้ววิธีปฏิบัติ9ประการเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่ให้ความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองช่างตัดผมใช้ฟองสบู่ละเลงหน้าก่อนโกนหนวดแก่ผู้ตัดผมอย่างไรแม็กกินลีก็ได้ปฏิบัติอย่างเดียวกันในปีคศ1896กล่าวคือเมื่อเขาสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีคนสำคัญในสมัยนั้นผู้หนึ่งของพรรคการเมืองหรือพับลิกันซึ่งแม็กกินลีสังกัดอยู่แต่งสุนทรพจน์ชิ้นหนึ่งให้แม็กกินลีสำหรับกล่าวแก่ประชาชนเพื่อหาความนิยมซึ่งเขาผู้นั้นเข้าใจว่าเขาได้แต่งสุนทรพจน์นี้ขึ้นด้วยสำนวนซาบซึ้งเร้าใจกว่าของชิเซโรแพทริกเฮนรีและเดนิเอลเวบสเตอร์รวมกันเข้าด้วยอาการร่าเริงภูมิใจเขาอ่านสุนทรพจน์ซึ่งเขาเข้าใจว่าเป็นอมตะให้แม็กกิลีฟังดังๆสุนทรพจน์นี้มีจุดหมายที่นับว่าอยู่ในขนาดดีแต่ยังใช้ไม่ได้ถ้าหากแม็กกิลีวิพากษ์วิจารณ์เข้าแน่นอนทีเดียวจะทำให้เขาผู้นั้นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างไม่ต้องสงสัย
แต่แม็กกิลลีไม่ปรารถนาที่จะทำให้เขาได้รับความร้าวรานใจและทำลายความกระตือรือร้นแห่งเจตนาดีของเขาแม้กระนั้นแม็กกิลลีก็กล่าวปฏิเสธเช่นเดียวกันโดยพิจารณาดูว่าเขาใช้ชั้นเชิงอันฉลาดในการปฏิเสธอย่างไรบ้างเพื่อนรักสุนทรพจน์ของคุณนับว่าดีมากพิเศษมากทีเดียวแม็กกิลลีพูดไม่มีใครสามารถแต่งได้ดีไปกว่านี้แล้วแต่การกล่าวสุนทรพจน์ขึ้นอยู่กับโอกาสต่างกันและจะต้องพูดให้เหมาะสมแก่โอกาสนั้นๆสุนทรพจน์นี้เหมาะสมกับโอกาสนี้โดยเฉพาะแล้วหรือมันมีสำเนียงและกลิ่นไอเหมือนกับว่าเป็นแง่คิดของคุณเองผมจะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงต่อแง่คิดของพรรคด้วยทางที่ดีคุณโปรดกลับไปบ้านแล้วแต่งมันเสียใหม่ตามแนวที่ผมจะบอกให้แล้วส่งสำเนามาให้ผมอีกฉบับหนึ่งเขาทำตามคำแนะนำนั้นและในการแต่งสุนทรพจน์ครั้งที่สองแม็กกิลลีใช้ดินสอเขียนขีดฆ่าและช่วยแก้ไขบางตอนผลก็คือแม็กกิลลีสามารถพูดจับใจอย่างยิ่งผู้หนึ่งในบรรดาผู้แข่งขันการเลือกตั้งครั้งนั้นต่อไปนี้เป็นจดหมายที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นอันดับสองซึ่งอับราฮัมลินคอนได้เขียนขึ้นจดหมายที่มีชื่อเสียงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเขียนถึงนางบิกซ์บีแสดงความรู้สึกเศร้าเสียใจต่อความตายของลูกชายทั้ง5ของหล่อนซึ่งเสียชีวิตในสงครามกลางเมืองเข้าใจว่าลินคอนใช้เวลาเขียนอย่างรีบๆราว5นาทีแต่แล้วจดหมายฉบับนั้นได้ถูกขายแก่ประชาชนโดยการประมูลเมื่อคศ1922โดยมีผู้ซื้อไป 12,000 เหรียญและโดยแท้จริงแล้วราคาของมันนับว่าสูงกว่าจำนวนเงินที่ลินคอนสามารถเก็บออมไว้ในระหว่าง50ปีระหว่างเขาทำงานหนักเสียอีกจดหมายฉบับนี้เขียนขึ้นเมื่อวันที่16เมษายนค.ศ. 1863ในขณะสงครามกลางเมืองกำลังตกอยู่ในภาวะมืดมนที่สุดนับเป็นเวลาถึง18เดือนที่แม่ทัพทั้งหลายของลินคอนได้นำความปราชัยอันแสนเศร้ามาสู่กองทัพฝ่ายสหภาพหรือรัฐบาลครั้งแล้วครั้งเล่าการสงครามในตอนนั้นกระทำไปโดยปราศจากผลบาดซบและฆ่ากันโดยปราประโยชน์ความหวาดสะดุ้งได้แผ่ขยายอยู่ทั่วประเทศทหารนับเป็นจำนวนพันๆหนีทัพและแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นพรรคที่ลินคอนสังกัดอยู่ยังเกิดแข่งข้อต่อลินคอนและอยากจะบังคับให้ลินคอนลาออกจากประธานาธิบดีในระหว่างนี้เรากำลังอยู่ในฐานะมินเมต่อความย่อยยับลินคอนพูดข้าพเจ้ารู้สึกว่าแม้แต่พระเจ้าก็ตั้งตนเป็นปรปักษ์ต่อเราข้าพเจ้ามองไม่เห็นแสงสว่างแห่งความหวังเสียเลยในระยะภาวะต่างๆกำลังอยู่ท่ามกลางความยุ่งยากมืดครึ้มนั่นเองจดหมายฉบับที่กล่าวแล้วได้เขียนขึ้นข้าพเจ้านำจดหมายฉบับนี้มาพิมพ์ไว้ในหนังสือเล่มนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าลินคอนได้ใช้ความพยายามเปลี่ยนแปลงนายพลคนหนึ่งซึ่งทำท่ากระด้างกระเดื่องในขณะชะตากรรมของชาติขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของนายพลคนนี้จดหมายฉบับนี้อาจจะคมคายที่สุดเท่าที่ลินคอนเขียนขึ้นภายหลังเขารับตำแหน่งประธานาธิบดีแม้กระนั้นท่านจะสังเกตเห็นว่าเขายกย่องชมเชยนายพลฮุกเกอร์ก่อนเขาจะเอ่ยถึงความผิดใหญ่หลวงหลายประการของนายพลผู้นี้ถูกแล้วเป็นความผิดใหญ่หลวงหลายประการแต่ลินคอนมิได้เรียกมันว่าเป็นความผิดลินคอนใช้วิธีอันเยือกเย็นละมุนละไมใช้ชั้นเชิงอย่างเฉลียวฉลาดกว่าปกติตอนหนึ่งเขาเขียนมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งข้าพเจ้ามิได้มีความพึงพอใจกับท่านเป็นคำพูดที่รู้จักกาลเทศะและมีชั้นเชิงอย่างยิ่งต่อไปนี้คือจดหมายฉบับนี้ถึงพลตรีฮุกเกอร์การที่ข้าพเจ้าแต่งตั้งให้ท่านเป็นแม่ทัพทางด้านแม่น้ำโปโตแมกแน่นอนข้าพเจ้าได้ตกลงใจเช่นนี้เนื่องจากข้าพเจ้ามีเหตุผลอย่างเพียงพอของข้าพเจ้าเองแม้กระนั้นจะเป็นการดีอย่างยิ่งถ้าท่านจะรับรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้มีความพึงพอใจกับท่านข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านเป็นทหารที่ห้าวหาญและเก่งกล้าสามารถซึ่งแน่ล่ะข้าพเจ้าชอบลักษณะอันนี้ข้าพเจ้าเชื่อด้วยว่าท่านไม่นำเอาการเมืองมาปนเปกับอาชีพทางทหารของท่านซึ่งท่านก็ได้ปฏิบัติตนถูกต้องตามความเชื่อของข้าพเจ้าแล้วท่านเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองซึ่งนอกจากจะเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นยิ่งนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งท่านเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานซึ่งภายในขอบเขตอันชอบด้วยเหตุผลยอมจะนำผลดียิ่งกว่าผลร้ายมาให้แต่ข้าพเจ้าคิดว่าในขณะพลเอกเบิร์นไซด์เป็นแม่ทัพท่านได้ใช้ความทะเยอทะยานของท่านไปในทางขัดแย้งปัดขาเขาอย่างสุดสามารถซึ่งการกระทำนี้ของท่านก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่ประเทศชาติและแก่พี่น้องนายทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยการเสียสละและรักเกียรติข้าพเจ้ายินมาอย่างควรเชื่อถือได้ว่าท่านพูดเมื่อเร็วๆนี้ว่ากองทัพบกและรัฐบาลต้องการผู้เผด็จการ
แน่นอนไม่ใช่เพราะว่าท่านพูดเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงออกคำสั่งมายังท่านแต่ข้าพเจ้าจะทำเช่นนี้แม้ท่านพูดอย่างไรก็ตามพวกแม่ทัพผู้ประสบความมีชัยเท่านั้นจึงสามารถจัดตั้งลัทธิเผด็จการขึ้นได้สิ่งที่ข้าพเจ้าขอร้องท่านในเวลานี้ก็คือท่านจงปฏิบัติหน้าที่การสงครามให้ประสบชัยชนะแล้วข้าพเจ้าจะลองเสี่ยงใช้ลัทธิเผด็จการดูบ้างรัฐบาลจะให้ความสนับสนุนแก่ท่านอย่างสุดความสามารถซึ่งความสนับสนุนนี้ไม่มากหรือน้อยไปกว่าที่รัฐบาลได้สนับสนุนหรือจะสนับสนุนแก่แม่ทัพทุกคนข้าพเจ้ารู้สึกหวาดหวั่นอย่างยิ่งในการที่ทำให้ทหารในกองทัพเกิดจิตใจปั่นป่วนด้วยการวิพากษ์ผู้บังคับบัญชาของทหารเหล่านั้นจนกลายเป็นเหตุให้ทหารขาดความเชื่อถือต่อผู้บังคับบัญชาของตนซึ่งการกระทำนี้กำลังจะกลายเป็นอาวุธร้ายมาสังหารท่านข้าพเจ้าจะช่วยเหลือท่านโดยสุดความสามารถที่จะระงับเรื่องนี้เสียจะเป็นท่านหรือนโปเลียนถ้าพระองค์คืนชีพขึ้นมาอีกจะไม่สามารถปฏิบัติการสงครามไปได้โดยราบรื่นในขณะจิตใจของทหารอยู่ในภาวะไม่ปกติตลอดเวลาเช่นนี้เพราะฉะนั้นท่านจงระวังการกระทำอันไม่สุขุมรอบคอบแต่จงใช้สติกำลังและความสุขุมรอบคอบตลอดวันตลอดคืนในการรุกไปข้างหน้าเพื่อนำชัยชนะมาให้เราท่านไม่ได้เป็นคูลิตแมคกินลีหรือลิงคอนท่านเพียงแต่อยากรู้ว่าปรัชญานี้สามารถจะใช้ประโยชน์สำหรับท่านในความสัมพันธ์ทางธุรกิจบ้างหรือไม่เท่านั้นมันจะใช้ได้ไหมเรามาดูกันดีกว่าข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างกรณี W.P. Gore แห่งบริษัทวอล์กเมืองฟิลาเดลเฟียมิสเตอร์ Gore เป็นราษฎรธรรมดาสามัญเหมือนท่านและข้าพเจ้าเขาเป็นนักศึกษาอยู่ในชั้นหนึ่งของสถานศึกษาซึ่งข้าพเจ้าเปิดสอนขึ้นในเมืองฟิลาเดลเฟียและได้เล่าเหตุการณ์นี้ณชั้นเรียนซึ่งนับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งบริษัทวอล์กได้ทำสัญญารับสร้างตึกสำนักงานขนาดใหญ่หลังหนึ่งในเมืองฟิลาเดลเฟียโดยกำหนดจะให้เสร็จในระยะเวลาที่ระบุไว้การก่อสร้างดำเนินไปอย่างเรียบร้อยจนตึกหลังนั้นเกือบจะเสร็จแต่แล้วทันใดนั้นผู้รับเหมาช่วงสำหรับเครื่องตกแต่งที่เป็นบรอนซ์ภายนอกตัวตึกแจ้งว่าเขาไม่สามารถส่งเครื่องบรอนซ์ทันตามกำหนดเวลาอะไรกันการก่อสร้างตึกหลังนั้นจะต้องหยุดชะงักจะถูกปรับอย่างแรงและจะขาดทุนอย่างย่อยยับปนตีทั้งนี้เกิดจากคนคนเดียวได้มีการติดต่อกันด้วยโทรศัพท์ทางไกลการโต้เถียงการโต้ตอบกันอย่างเผ็ดร้อนดุเดือดแต่ก็คงปราศจากผลครั้นแล้วมิสเตอร์กอร์ถูกบริษัทส่งไปนิวยอร์กเพื่อเล่นงานโรงงานทำเครื่องหล่อบรอนซ์คุณรู้หรือเปล่าว่าในบรุกลินคนที่มีนามสกุลเหมือนคุณก็คือตัวคุณคนเดียวเท่านั้นมิสเตอร์กอร์ถามขณะเขาเข้ามาหาประธานของบริษัททำเครื่องบอนส์ในห้องของประธานประธานบริษัททำหน้าชะงนเปล่าผมไม่เคยรู้เลยคือว่ามิสเตอร์กอร์พูดเมื่อผมลงจากรถไฟเมื่อเช้านี้ผมเปิดหาชื่อของคุณในสมุดโทรศัพท์เพื่อจะดูว่าที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ไหนผมพบความจริงว่าในบรุกลินคนที่มีนามสกุลเหมือนคุณก็คือคุณคนเดียวเท่านั้นผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยประธานบริษัทพูดเขาพลิกสมุดโทรศัพท์ดูด้วยความสนใจอ้อมันเป็นนามสกุลที่ผิดเพื่อนเขาพูดอย่างภูมิใจบรรพบุรุษของผมจากฮอลแลนด์มาตั้งรกรากอยู่ในนิวยอร์กเป็นเวลาเกือบ200ปีแล้วต่อจากนี้เขาคุยเรื่องวงตระกูลและบรรพบุรุษของเขาอีกหลายนาทีเมื่อเขาพูดจบมิสเตอร์กอร์ยกย่องเขาว่าโรงงานของเขาใหญ่โตมากและเมื่อเปรียบเทียบกับโรงงานทำเครื่องบรอนซ์อื่นๆที่เขาเคยเห็นมาแล้วโรงงานนี้เหนือกว่าทั้งหมดเป็นโรงงานทำเครื่องบรอนซ์ที่สะอาดเรียบร้อยที่สุดที่เคยเห็นมาแล้วกอพูดผมใช้เวลาตลอดชีวิตในการสร้างธุรกิจนี้ให้เจริญก้าวหน้าประธานบริษัทพูดผมรู้สึกภูมิใจอย่างที่สุดคุณอยากดูโรงงานให้ทั่วไหมระหว่างการเดินชมโรงงานมิสเตอร์กอยกย่องชมเชยการปฏิบัติงานของโรงงานนี้และบอกประธานบริษัทว่าเพราะเหตุใดทำไมบริษัทนี้จึงมีท่าทีว่าอยู่เหนือกว่าคู่แข่งขันในงานประเภทเดียวกันมิสเตอร์กอชมเครื่องจักรจำนวนหนึ่งที่แปลกกว่าเครื่องจักรอื่นๆซึ่งประธานบอกเขาในอาการภูมิใจว่าเขาเป็นคนประดิษฐ์มันขึ้นเองเขาใช้เวลานานไม่น้อยในการอวดมิสเตอร์กอถึงวิธีปฏิบัติงานของเครื่องจักรเหล่านั้นและผลิตได้เหนือกว่าของบริษัทอื่นอย่างไรบ้างครั้นแล้วเขาขอร้องให้มิสเตอร์กอกินอาหารกลางวันกับเขาตลอดเวลาท่านโปรดสังเกตด้วยมิสเตอร์กอร์ไม่ได้เอ่ยปากพูดแม้แต่คำเดียวถึงจุดประสงค์อันแท้จริงของเขาในการมาหาครั้งนี้หลังอาหารกลางวันประธานพูดเอาล่ะเรามาพูดถึงเรื่องการงานกันดีกว่าที่จริงผมรู้ว่าทำไมคุณถึงมาหาผมผมไม่คิดเลยว่าการพบปากของเราจะสนุกเพลิดเพลินถึงเพียงนี้คุณจงกลับไปฟิลาเดลเฟียด้วยความนอนใจได้แล้วว่า
ผมสัญญาจะสร้างเครื่องบรอนซ์ตามคำสั่งของคุณและส่งไปให้ทันตามเวลาแม้ว่าคำสั่งของรายอื่นๆจะต้องช้าลงมิสเตอร์กอร์ได้รับความสำเร็จในสิ่งที่เขาปรารถนาทุกประการโดยไม่ต้องแย้มปากพูดเลยเครื่องบรอนซ์มาถึงทันตามกำหนดเวลาและตึกหลังนั้นสร้างเสร็จในวันที่ระบุไว้ในสัญญาพอดีจะเป็นเช่นนี้ไหมถ้ามิสเตอร์กอร์ใช้ค้อนและลูกระเบิดซึ่งเป็นวิธีที่ใช้อยู่ทั่วไปเมื่อมีเหตุการณ์ทำนองนี้การเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความขุ่นเคืองกฎข้อที่หนึ่งมีดังนี้จงเริ่มสนทนาด้วยคำพูดยกย่องสรรเสริญอย่างสุจริตใจ 2. วิธีวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ทำให้ผู้ใดเกลียดตอนเที่ยงวันหนึ่งชาลส์ชวอปเดินผ่านโรงถลุงเหล็กโรงหนึ่งของเขาได้มองเห็นคนงานหมู่หนึ่งกำลังสูบบุหรี่กันเนื้อหัวของคนเหล่านั้นมีป้ายแขวนไว้ว่าห้ามสูบบุหรี่ท่านคิดว่าชวอปชี้ที่ป้ายนั้นและพูดว่าอ่านหนังสือเป็นไหมหรือเปล่ามิได้ชวอปไม่ได้เป็นคนชนิดนั้นเขาเดินไปหาคนเหล่านั้นควักซิก้าส่งให้คนละมวลและพูดจะดีไม่น้อยถ้าผู้คุณพากันไปสูบซิก้านี้กันข้างนอกคนงานเหล่านั้นตระหนักดีว่าชวอปรู้ว่าเขาได้พากันฝ่าฝืนกฎเขาต่างพากันชื่นชมชวอปไปตามๆกันในฐานะชวอปมิได้พูดถึงความผิดอันนี้เลยมิหนำซ้ำกลับกำนันซิก้าแก่เขาทั้งนี้ทำให้เขาเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญถ้าท่านมีนายอย่างนี้ท่านจะอดรักเขาได้ไหมยอนวานาเมเกอร์ใช้เทคนิคอย่างเดียวกันวานาเมเกอร์ชอบตรวจห้างขายสินค้าขนาดใหญ่ของเขาในเมืองฟิลาเดลเฟียเป็นประจำทุกวันมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาพบลูกค้าหญิงคนหนึ่งยืนคอยอยู่ที่เคาน์เตอร์ตอนหนึ่งไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดในห้างเอาใจใส่แก่ผู้หญิงผู้นี้แม้แต่น้อยคนขายของหรือเขาเหล่านั้นต่างจับกลุ่มกันทางตอนสุดของเคาน์เตอร์พลางคุยและหัวเราะกันอย่างสนุกวานาเมเกอร์ไม่ได้พูดเลยสักคำเดียวเขาค่อยๆเดินเข้าไปข้างในเคาน์เตอร์รับใช้ผู้หญิงคนนั้นด้วยตนเองแล้วเอาของที่ลูกค้าผู้นี้ตกลงซื้อส่งให้คนขายจัดการห่อในขณะเขาเดินจากไปเมื่อ8มีนาคมค.ศ.1887นักเทศและนักแสดงปาฐกถาอันจับใจผู้นำดังกระฉ่อนไปทั่วโลกชื่อเฮนรี่วอตบีเชอร์ตายซึ่งการล่วงลับของท่านผู้นี้ชาวญี่ปุ่นพูดกันว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกวันอาทิตย์รุ่งขึ้นไลมันเอฟบัตได้ถูกเชิญให้เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ที่ธรรมาสน์ในโบสถ์เกี่ยวกับกรณียกิจของปีเชอร์แต่หนหลังเพื่อประสงค์จะให้สุนทรพจน์ของเขาเพราะพริ้งอย่างสูงสุดไลมันเอฟบัตเขียนแล้วเขียนอีกและพิธีพิถันดุจเดียวกับการเขียนหนังสือของไฟแบร์ครั้นแล้วเขาอ่านให้เมียของเขาฟังเป็นสุนทรพจน์ที่กร่อยชนิดเดียวกับสุนทรพจน์ที่เขียนขึ้นอย่างไม่ได้สติทั้งหลายถ้าเมียของเขาเป็นคนขาดไหวพริบหล่อนอาจจะพูดไลมันคะสุนทรพจน์นี้เต็มที่มากใช้ไม่ได้หรอกคุณจะทำให้ผู้ฟังหลับไปตามๆกันบรรยายเหมือนกับประธานานุกรมเอ็นไซโคปีเดียคุณน่าจะรู้ดีว่าควรเขียนอย่างไรจึงจะไพเราะเพราะคุณก็เป็นนักเทศมาแล้วตั้งหลายปีทำไมคุณถึงไม่ใช้สำนวนอย่างมนุษย์เขาพูดกันทำไมคุณจึงไม่ใช้ภาษาให้มันเป็นธรรมชาติคุณต้องขายหน้าถ้าเอามันไปอ่านนี่เป็นแต่เพียงวาจาซึ่งหล่อนอาจจะพูดเท่านั้นและถ้าหล่อนพูดท่านคงรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหล่อนก็รู้ดีเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เองหล่อนจึงเพียงแต่กล่าวว่าถ้าส่งไปให้นิตยสาร North American Review จะเป็นข้อเขียนที่ดีชิ้นหนึ่งคำพูดของหล่อนเป็นการยกย่องชมเชยแต่แฝงอยู่ด้วยการแนะนำว่าให้เป็นสุนทรพจน์จะไม่เหมาะสมไลมันแอปบัตมองเห็นแง่คิดของหล่อนเขาจึงฉีกต้นฉบับซึ่งเขียนขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงนั้นเสียและกล่าวสุนทรพจน์โดยไม่ได้ใช้โน้ตแต่อย่างใดเลยการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองกฎที่สองมีดังนี้จงอย่าเตือนผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาผิด 3. จงพูดถึงความผิดของท่านก่อนเมื่อไม่กี่ปีมานี้หลานสาวของข้าพเจ้าโยเซฟฟินคาร์เนกี้เดินทางจากบ้านของหล่อนในนครแคนซัสมานครนิวยอร์กเพื่อทำหน้าที่เลขานุการของข้าพเจ้าหล่อนมีอายุ19ปีสำเร็จจากไฮสคูลเมื่อ3ปีมาแล้วซึ่งความรู้ในเรื่องงานทางธุรกิจของหล่อนดีกว่าศูนย์เล็กน้อยปัจจุบันนี้หล่อนเป็นเลขานุการที่เชี่ยวชาญที่สุดคนหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้รับความสำเร็จอันยอดเยี่ยมในหน้าที่นี้โดยทำงานอยู่ทางด้านตะวันตกของคลองสุเอชแต่เมื่อตอนเริ่มปฏิบัติงานหล่อนทำงานผิดบ่อยๆจนไม่มีทีท่าว่าจะก้าวหน้าไปได้ไกลถึงเพียงนั้นวันหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าติเตียนในความผิดของหล่อนเป็นครั้งแรก
ครั้งแล้วข้าพเจ้ามารำพึงเดี๋ยวก่อนเดลคาร์เนกี้เพียงนาทีเดียวเท่านั้นแกแก่กว่าโยเซฟินตั้งเท่าตัวแกมีความรู้ความชำนาญในธุรกิจมากกว่าหล่อนตั้งหมื่นเท่าเมื่อเช่นนี้แกหวังได้อย่างไรที่จะให้หล่อนมีแง่คิดเหมือนกับแกมีความรอบรู้เหมือนแกมีความคิดริเริ่มเหมือนแกเป็นของธรรมดาที่หล่อนจะพึงมีสิ่งเหล่านี้ในขีดพอประมาณเท่านั้นเดี๋ยวก่อนเดลเมื่อแกอายุ19ปีแกเป็นอย่างไรบ้างแกจำได้ไหมว่าแกเคยทำความผิดอย่างโง่เง่ามาอย่างไรจำได้ไหมแกทำอย่างนี้และอย่างนั้นหลังจากคิดทบทวนไปมาด้วยความสุจริตใจและเที่ยงธรรมข้าพเจ้าลงความเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบตัวข้าพเจ้าตอนอายุ19กับโยเซฟินในเวลานี้โยเซฟินมีภาษีกว่าข้าพเจ้ามากและด้วยเหตุดังกล่าวข้าพเจ้าเสียใจที่สารภาพว่าข้าพเจ้าไม่ได้ยกย่องโยเซฟินเท่าที่ควรดังนั้นหลังจากได้คิดเช่นนี้แล้วเวลาข้าพเจ้าต้องการให้โยเซฟินเอาใจใส่ความผิดพลาดของหล่อนข้าพเจ้าจะบอกหล่อนด้วยคำพูดเธอได้ทำผิดอีกแล้วนะโยเซฟินแต่พระเจ้าย่อมรู้ดีว่าไม่ได้ผิดมากมายเหมือนที่อาเคยทำผิดมาแล้วเธอไม่ได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับดุลพินิจดุลพินิจเกิดขึ้นจากการทำงานนานๆจนชำนาญและเธอมีมันมากกว่าเมื่อครั้งอาอายุเท่าเธอเสียอีกอาเองเคยทำอะไรต่ออะไรผิดอย่างโง่เซ่อมามากต่อมากเหตุนี้สิอาจึงไม่อยากจะตำหนิตีเตียนเธอหรือใครๆทั้งนั้นแต่นั่นแหละขอให้เธอใช้ความคิดบ้างว่าจะเป็นการฉลาดกว่านี้ไหมถ้าเธอทำอย่างนั้นและอย่างนี้ท่านจะไม่รู้สึกขุ่นเคืองอย่างใดเลยในการที่จะฟังใครคนหนึ่งตำหนิตีเตียนท่านในเมื่อเขาผู้นั้นเริ่มพูดด้วยการยอมรับอย่างอ่อนโยนว่าเขาในทำนองเดียวกันไม่สามารถหลีกเลี่ยงไปจากการกระทำผิดอย่างไม่มีที่ติเสียได้Prince of Below ผู้มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนมองเห็นความจำเป็นที่จะใช้วิธีนี้เมื่อค.ศ.1909ตอนนั้นฟอนบูโลเป็นอัครมหาเสนาบดีของประเทศเยอรมนีและพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าวินเฮมที่สองวินเฮมผู้หญิงทนงวินเฮมผู้อวดดีวินเฮมผู้เป็นไกเซอร์องค์สุดท้ายของชาวเยอรมันและผู้สร้างสัญญานุภาพกองทัพบกและเรืออันมหาศาลซึ่งพระองค์ได้คุยโม้ไว้ว่าสามารถกระโจนเข้าใส่ปรปักษ์ให้แหลกลานอย่างง่ายๆครั้นแล้วมีสิ่งอันควรตื่นเต้นปรากฏขึ้นกล่าวคือพระเจ้าไกเซอร์พูดบางอย่างพูดในสิ่งที่ไม่มีใครคิดฝันคำพูดซึ่งเขย่าคอนติเนนต์หรือยุโรปทั้งหมดนอกจากอังกฤษให้สั่นสะเทือนและเป็นการจุดชนวนสงครามและวาทะนี้ได้ดังกึกก้องไปทั่วโลกพระองค์กล่าวถ้อยคำนี้ท่ามกลางประชาชนของพระองค์อยู่ในประเทศอังกฤษเป็นการกล่าวยังขาดความรอบคอบยกตัวและเป็นการคุยโวอย่างน่าขันทั้งนี้เป็นเหตุให้สถานการณ์ของโลกเข้าสู่ภาวะที่เลวยิ่งขึ้นและพระองค์อนุญาตให้หนังสือพิมพ์ Daily Telegraph นำคำพูดนี้ไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้คำพูดของพระองค์มีว่าพระองค์เป็นชาวเยอรมันแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีความรู้สึกเป็นมิตรต่อชาวอังกฤษว่าพระองค์สร้างสัญญานุภาพทางนาวีเพื่อต่อต้านการคุกคามของญี่ปุ่นว่าพระองค์และพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นได้ช่วยประเทศอังกฤษไว้จากการลบหลู่ดูหมิ่นของรัสเซียและฝรั่งเศสว่าเนื่องจากแผนการสงครามของพระองค์จึงสามารถหนุนให้ลอร์ดโรเบิร์ตของอังกฤษได้ชัยชนะจากการรบกับพวกบัวในแอฟริกาใต้และอื่นๆอีกมากในระยะเวลา100ปีล่วงมาแล้วในยามสงบไม่เคยมีคำพูดของกษัตริย์ผิวขาวองค์ใดเพ้อปากกล่าววาจาอย่างแปลกประหลาดเช่นนี้ทั่วคอนติเนนต์ต่างกระซิบกระซาบกันด้วยความขุ่นเคืองเหมือนเสียงแตนถูกแย่รังทางอังกฤษเองก็รู้สึกเดือดไม่น้อยรัฐบุรุษของเยอรมันต่างตะลึงงันและท่ามกลางความหวาดสะดุ้งซึ่งแผ่ซ่านอยู่ทั่วพิภพพระเจ้าไกเซอร์เกิดตกใจในการกระทำของพระองค์พระองค์จึงเสนอความคิดแก่ปรินซ์ฟอนบิโลอัครมหาเสนาบดีว่าพระองค์จะโทษฟอนบิโลในเรื่องที่พระองค์ได้พูดไปแล้วพระองค์ปรารถนาจะให้ฟอนบิโลประกาศว่าเขาเป็นผู้แนะนำให้พระองค์พูดในสิ่งที่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นคลึกโครมและจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทฟอนบิโลคัดค้านข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่มีมนุษย์คนใดในประเทศเยอรมนีหรือประเทศอังกฤษเชื่อว่าข้าพระพุทธเจ้าเก่งกล้าสามารถพอที่จะแนะนำตายฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ตรัสเช่นนี้ขณะแรกที่ฟอนบิโลกล่าวคำพูดนี้เขาตระหนักว่าผิดพลาดไปแล้วพระเจ้าไกเซอร์โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ
ท่านคิดว่าฉันเป็นไอลากระมังพระองค์ร้องลั่นฉันจึงทำผิดในสิ่งที่ท่านจะไม่ทำอย่างนั้นเลยฟอนเบโลรู้ดีว่าเขาควรยกย่องสรรเสริญพระเจ้าไกเซอร์เสียก่อนแล้วจึงจะตำหนิพระองค์แต่เนื่องจากมันสายไปเสียแล้วดังนั้นเขาจึงทำในสิ่งที่เขาเห็นว่าดีที่สุดเขาสรรเสริญพระเจ้าไกเซอร์หลังจากติเตียนพระองค์ปรากฏว่าเกิดผลอย่างมหัศจรรย์ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกพะยะค่ะเขาตอบอย่างเคารพใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระปรีชาสามารถกว่าข้าพระพุทธเจ้าในประการต่างๆ108ไม่เพียงแต่ในความรู้สึกทางด้านทหารบกและทหารเรือหากยังทรงพระปรีชาสามารถว่าแม้ในเรื่องวิทยาศาสตร์นานาชนิดข้าพระพุทธเจ้ามักจะฟังใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความรู้สึกสรรเสริญเมื่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงอธิบายให้ข้าพระพุทธเจ้ารู้ถึงเรื่องเครื่องวัดความกดอากาศหรือเรื่องวิทยุโทรศัพท์หรือเรื่องเครื่องเอ็กซเรย์ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกละอายมากที่ไม่มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆทุกสาขาไม่เอาใจใส่กับสารเคมีหรือฟิสิกส์แม้แต่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่ง่ายๆข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะอธิบายได้แต่ฟรอนบลูกล่าวต่อข้าพระพุทธเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองอยู่บางประการซึ่งเป็นสิ่งมีประโยชน์ในทางการเมืองโดยเฉพาะทางการทูตพระเจ้าไกเซอร์ใบหน้ายิ้มแย้มขึ้นในทันทีฟรอนบลูได้สรรเสริญความปรีชาสามารถของพระองค์ฟรอนบลูยกพระองค์เสียสูงและลดตัวของเขาให้ต่ำลงการกระทำเช่นนี้พระเจ้าไกเซอร์พอใจยิ่งซึ่งพระองค์สามารถให้อภัยโทษในทุกๆกรณีฉันไม่ได้บอกท่านเสมอๆดอกหรือพระองค์พูดด้วยเสียงดังแรงด้วยศรัทธาแก่กล้าว่าเราต่างร่วมมือกันอย่างแน่นสนิทจนกิตติมศักดิ์เลื่องลือไปทั่วเราจะสมัครสมานกลมเกลียวกันเสมอและเราจะเป็นเช่นนั้นจริงๆพระองค์จับมือฟอนบิโลเขย่าไม่ใช่เขย่าเพียงครั้งเดียวแต่หลายครั้งต่อมาอีกในวันนั้นศรัทธาของพระองค์แก่กล้ายิ่งขึ้นจนพระองค์ถึงกับร้องดังด้วยกำมือแน่นถ้าใครมาพูดกับฉันเป็นการกล่าวโทษปรินซ์ฟอนบิโลฉันจะกระแทกหน้าเจ้าหมอนั่นให้ถูกเพ่งตรงจมูกทีเดียวฟอนบิโลช่วยตัวของเขาเองให้หลุดพ้นทันเวลาก็จริงแต่ในฐานะนักการทูตผู้เฉลียวฉลาดและลือนามอย่างไรก็ตามเขาได้กระทำผิดอยู่อย่างหนึ่งเขาน่าจะตั้งต้นโดยพูดถึงความบกพร่องของตัวเขาเองและสรรเสริญเกียรติอันสูงส่งของพระเจ้าไกเซอร์ไม่ใช่บอกพระเจ้าไกเซอร์อย่างไม่อ้อมค้อมว่าพระองค์ยังขาดปรีชาญาณซึ่งจำเป็นต้องมีผู้คอยพิทักษ์ดูแลถ้าหากว่าคำพูดเพียงไม่กี่ประโยคในการถ่อมตัวและการยกย่องสรรเสริญสามารถเปลี่ยนพระเจ้าไกเซอร์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งถูกสบประมาทให้กลายเป็นมิตรที่ดีได้ลองตรวจดูเถิดว่าถ้าหากท่านและข้าพเจ้าใช้คำพูดถ่อมตัวและยกย่องสรรเสริญในความสัมพันธ์ประจำวันของเรากับผู้อื่นจะบังเกิดประโยชน์แก่เราสักขนาดไหนการใช้ชีวิตนี้ด้วยความถูกต้องเหมาะสมจะเกิดผลอันอัศจรรย์อย่างแท้จริงในมนุษยสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความขุ่นเคืองกฎข้อที่3มีดังนี้จงพูดถึงความผิดของท่านก่อนแล้วจึงตำหนิติเตียนผู้อื่นไม่มีใครชอบรับคำสั่งเมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้รับความเพลิดเพลินในการกินอาหารค่ำกับมิสไอดาทาเบลนักเขียนอาวุโสชาวอเมริกันในทางเขียนชีวประวัติของบุคคลเรืองนามเมื่อข้าพเจ้าบอกหล่อนว่าข้าพเจ้ากำลังเขียนหนังสือเล่มนี้หล่อนและข้าพเจ้าจึงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านสำคัญทุกๆประการเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และหล่อนบอกข้าพเจ้าว่าระหว่างหล่อนเขียนชีวประวัติของโอเว่นดียังหล่อนสัมภาษณ์บุคคลผู้หนึ่งซึ่งทำงานร่วมกับมิสเตอร์ยังในห้องทำงานห้องเดียวกันมาตลอดเวลา3ปีท่านผู้นี้แจ้งว่าตลอดเวลาดังกล่าวแล้วเขายังไม่เคยได้ยินโอเวนดียังออกคำสั่งตรงไปตรงมาแก่ผู้ใดมิสเตอร์ยังมักจะใช้วิธีขอความเห็นไม่ใช่ออกคำสั่งและไม่เคยพูดทำนี่หรือทำนั่นหรืออย่าทำนี่หรืออย่าทำนั่นเขาจะพูดคุณลองพิจารณาดูสิหรือคุณคิดว่าทำอย่างนี้จะดีหรือไม่เขามักจะพูดบ่อยๆหลังจากบอกคำบอกให้เจ้าหน้าที่จดชวาเลขจดหมายคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเมื่อได้อ่านจดหมายซึ่งแต่งโดยผู้ช่วยของเขาคนหนึ่งคนใดเขาจะพูดถ้าแต่งอย่างนี้มันอาจจะดีขึ้นบ้างก็เป็นได้เขามักจะให้โอกาสแก่ผู้ร่วมงานของเขาพินิจพิจารณางานด้วยตนเองเขาไม่ยอมออกคำสั่งให้แก่คนเหล่านั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ปล่อยให้ทำด้วยการศึกษาจากความผิดนานาประการเอาเอง
เทคนิคนี้ช่วยให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาได้รับความสะดวกในการแก้ไขความผิดพลาดของตนเทคนิคนี้เป็นการให้เกียรติกับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญผลก็คือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะทำด้วยความปรารถนาร่วมมือแทนที่จะเอาใจออกห่างการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความขุ่นเคืองกฎที่4มีดังนี้จงขอความเห็นแทนที่จะออกคำสั่งตรงๆ 5. จงกู้หน้าอีกฝ่ายหนึ่งหลายปีมาแล้วบริษัทเยนยูรันอิเล็กทริกเผชิญกับความยากลำบากที่จะย้ายชาลส์ไตเมทจากหัวหน้าแผนกหนึ่งชาลส์ไตเมทเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างยิ่งคนหนึ่งในทางด้านไฟฟ้าก็จริงแต่ทางบริษัทประสงค์จะให้ออกจากหน้าที่หัวหน้าแผนกคำนวณของบริษัทเพื่อบรรจุผู้อื่นที่มีสมรรถภาพเหนือกว่าแต่บริษัทไม่อยากให้เขาหมางใจในการออกจากหน้าที่เก่าเพราะบริษัทยังต้องการและจำเป็นต้องมีเขาไว้ในที่ทำงานกับบริษัทต่อไปทางบริษัทรู้ดีว่าเขาเป็นคนใจน้อยอย่างไรบ้างดังนั้นบริษัทจึงมอบตำแหน่งใหม่แก่เขาคือตำแหน่งนายช่างที่ปรึกษาของบริษัทเยนยูรันอิเล็กทริกตำแหน่งใหม่ซึ่งงานที่เขาจะต้องปฏิบัติก็คืองานที่เขากำลังปฏิบัติอยู่แล้วแต่งตั้งผู้อื่นให้เป็นหัวหน้าแผนกแทนชาลส์ไตเมทได้รับความพอใจทุกประการและฝ่ายบริหารของบริษัทก็ได้รับความพอใจทุกประการเช่นเดียวกันเขาเหล่านี้เปลี่ยนตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคนขี้โมโหได้สำเร็จเรียบร้อยโดยปราศจากการกระทบกระทั่งทั้งนี้เนื่องจากการใช้หลักกู้หน้าของเขาไว้กู้หน้าของเขาไว้มันเป็นสิ่งสำคัญและสำคัญอย่างใหญ่หลวงทีเดียวพวกเราน้อยคนนักที่จะหยุดคิดถึงสิ่งนี้เรามักจะขี่ม้าสวมเกือกมีตะปูแหลมยามลงไปที่ความรู้สึกของผู้อื่นด้วยการถือเอาแต่ใจของเราฝ่ายเดียวเช่นคอยจับผิดขู่ตะคอกดุว่าเด็กหรือเสมียนพนักงานต่อหน้าผู้อื่นโดยปราศจากความยั้งคิดว่าเป็นการทำให้ปวดร้าวชอกช้ำแก่เกียรติของเขาอย่างไรบ้างในเมื่อเพียงแต่สงบจิตใจใช้ความคิดสักประเดี๋ยวหนึ่งใช้วาจาที่ประหยัดถ้อยคำเพียงไม่กี่คำมีความเห็นใจในการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความปวดร้าวขุ่นเคืองอย่างใดเลยถ้าหากว่าท่านมีความจำเป็นและจำใจต้องเลิกจ้างคนใช้หรือเสมียนพนักงานจงอย่าลืมใช้วิธีดังต่อไปนี้การเลิกจ้างเสมียนพนักงานไม่เป็นการสนุกเลยยิ่งกำลังจะบอกเลิกจ้างด้วยแล้วยิ่งไม่สนุกใหญ่ข้าพเจ้าอ้างข้อความในจดหมายฉบับหนึ่งเขียนถึงข้าพเจ้าโดยมาแชล A. เกรเยอร์ผู้ตรวจบัญชีบริษัทต่างๆกิจกรรมของเรายุ่งเป็นครั้งคราวเท่านั้นเหตุนี้เองทางสำนักงานจึงจำเป็นจะต้องเลิกจ้างพนักงานจำนวนหนึ่งในเดือนมีนาคมเราผู้อยู่ในอาชีพนี้ต่างถือคติว่าการกระทำอะไรอย่างผงผางไว้อำนาจเป็นสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาตามปกติการให้คนออกจากงานมักจะกระทำกันอย่างไม่ให้เสียเวลาและด้วยการพูดทำนองนี้นั่งก่อนมิสเตอร์สมิธเดี๋ยวนี้หมดฤดูงานชุกแล้วเราไม่มีหน้าที่อะไรให้คุณทำอีกต่อไปคุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเราจ้างคุณเฉพาะสำหรับฤดูที่มีงานมากเท่านั้นและอีกหลายๆเรื่องผลก็คือเขาผู้นั้นจะเกิดความไม่พอใจและรู้สึกว่าถูกตัดหางปล่อยส่วนมากของคนเหล่านี้ทำงานเกี่ยวกับการบัญชีมาจนตลอดชีวิตและเป็นธรรมดาอยู่เองที่เขาจะไม่อาลัยอาวรณ์ต่อบริษัทที่ไม่ได้จ้างเขาไว้เป็นอย่างถาวรเมื่อเร็วๆนี้ผมตกลงใจที่จะเลิกจ้างพนักงานซึ่งจ้างมาเป็นพิเศษหมู่หนึ่งด้วยการใช้วิธีอันละมุนละไมกว่าปกติครั้งแล้วผมเรียกพนักงานเหล่านี้เข้ามาหาผมในห้องทีละคนซึ่งทุกคนผมพิจารณาด้วยความรอบคอบว่าในระหว่างฤดูหนาวเขาปฏิบัติงานเป็นอย่างไรบ้างและผมพูดแก่เขาในทำนองนี้คุณสมิธคุณทำงานได้เรียบร้อยมากถ้าเขาทำงานเรียบร้อยจริงๆตอนเมื่อบริษัทส่งคุณไปปฏิบัติงานที่นิวอาร์คคุณได้ปฏิบัติงานอย่างขยันขันแข็งงานนั้นยากลำบากอย่างที่สุดแต่คุณฟันฝ่าจนปรากฏผลเรียบร้อยทุกประการซึ่งทางบริษัทอยากจะให้คุณรับรู้ไว้ว่าบริษัทรู้สึกภูมิใจในตัวคุณอย่างยิ่งนะคุณต้องเดินทางไปปฏิบัติงานในสถานที่อยู่ห่างไกลหรือที่ใดๆก็แล้วแต่คุณทำงานได้เรียบร้อยทุกคราวบริษัทเชื่อเสมอในความสามารถของคุณรู้สึกซาบซึ้งในการปฏิบัติงานของคุณซึ่งบริษัทขอให้คุณอย่าได้ลืมความรู้สึกนี้ของบริษัทเสียเป็นอันขาดผลหรือท่านคนเหล่านี้จากบริษัทไปด้วยความรู้สึกสะเทือนใจเพียงเล็กน้อยในการถูกเลิกจ้างเขาไม่ได้รู้สึกว่าถูกตัดหางปล่อยเขารู้แก่ใจดีว่าถ้าบริษัทมีงานให้เขาทำบริษัทจะต้องจ้างเขาไว้และเมื่อบริษัทต้องการจ้างเขาอีกเขาจะทำงานกับบริษัทด้วยความเต็มอกเต็มใจอย่างแท้จริง
ในปีค.ศ. 1922หลังจากเป็นศัตรูกันมานานหลายศตวรรษพวกตุรกีตกลงใจที่จะขับชนชาติกรีกออกไปจากดินแดนของตนชั่วกาลนานมุสตาฟาเคมานกล่าวสุนทรพจน์แก่ทหารของเขาในแบบเดียวกับนโปเลียนด้วยคำพูดจุดหมายปลายทางของท่านทั้งหลายคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครั้งแล้วสงครามอันดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบันอุบัติขึ้นพวกตุรกีประสบชัยชนะและเมื่อตอนแม่ทัพสองคนของกรีกไตรกูปิสและดิโอนิสถูกนำตัวไปยังกองบัญชาการของเคมานเพื่อขอยอมแพ้ประชาชนชาวตุรกีต่างขอให้สวรรค์สาปแช่งศัตรูผู้ปราชัยของตนแต่อากัปกิริยาของเคมานมิได้แสดงว่าเป็นผู้ชนะเลยแม้แต่น้อยเชิญนั่งท่านสุภาพบุรุษเคมานพูดจับมือแม่ทัพทั้งสองท่านคงจะเหน็ดเหนื่อยครั้นแล้วหลังจากสนทนากันถึงเรื่องการรบเขาปลอบขวัญแม่ทัพทั้งสองให้หายเศร้าใจในความพ่ายแพ้สงครามเขาพูดในอาการทหารคนหนึ่งพูดกับเพื่อนทหารด้วยกันเป็นเกมชนิดหนึ่งซึ่งคนฝีมือดีที่สุดในบางครั้งก็กลายเป็นฝีมือเลวที่สุดได้แม้แต่ในขณะกำลังเปี่ยมล้นอยู่ในความปิติยินดีต่อชัยชนะเคมานยังจำกฎสำคัญนี้ได้กฎที่5จงกู้หน้าอีกฝ่ายหนึ่ง6วิธีกระตุ้นให้มนุษย์ก้าวไปสู่ความสำเร็จข้าพเจ้าได้เคยทำความรู้จักกับปีตบาโลปีตมีหน้าที่แสดงกับม้าและม้าในละครสัตว์และละครเร่ซึ่งเขาต้องใช้ชีวิตท่องเที่ยวกับคณะละครเหล่านี้เกือบตลอดอายุของเขาข้าพเจ้าชอบดูปีตหัดม้าใหม่ๆสำหรับการแสดงหน้าเวทีร่วมกับเขาข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าขณะแรกที่ม้าได้ทำอาการว่าพอจะเข้าใจบางอย่างดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นปีตจะตบหัวมันชมเชยมันต่างๆให้เนื้อแก่มันและเอะอะวุ่นวายประหนึ่งเป็นของใหญ่โตและสลักสำคัญนั่นไม่ใช่เป็นของใหม่คนฝึกหัดสัตว์ทั่วๆไปอาศัยเทคนิคอันนี้นับเป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้วข้าพเจ้าสงสัยว่าทำไมเราจึงไม่ใช้สามัญสำนึกในการที่เราพยายามจะเปลี่ยนแปลงบุคคลใดก็ตามโดยวิธีเดียวกับการเปลี่ยนหมาให้รู้จักทำโน่นทำนี่ทำไมเราไม่ใช้เนื้อแทนแส้ทำไมเราไม่ใช้คำชมเชยแทนคำด่าว่าเราจะชมเชยแม้แต่ในสิ่งที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยการปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยเป็นกำลังดันให้อีกฝ่ายหนึ่งก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นลำดับหลายปีมาแล้วชายหนุ่มในกรุงลอนดอนคนหนึ่งมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะเป็นนักประพันธ์แต่สิ่งแวดล้อมในทุกประการดูประหนึ่งเป็นมารร้ายคอยขัดขวางความปรารถนานี้ไว้เขาไม่เคยเข้าศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนเกินไปกว่า4ปีพ่อของเขาถูกส่งเข้าตารางเพราะไม่มีเงินชำระหนี้และชายหนุ่มผู้นี้ได้เรียนรู้ว่าความทุกข์ทรมานจากการอดอยากหิวกระหายซึ่งเกิดขึ้นเสมอๆมีพิษสงอย่างไรบ้างลงท้ายเขาได้ทำงานในหน้าที่ปิดฉลากยาขัดหนังสีดำในโรงงานสินค้าซึ่งมีหนูชุมแห่งหนึ่งเขานอนที่ห้องเพดานคับแคบอุดอู้กับเพื่อนเด็กหนุ่มสองคนซึ่งเป็นเด็กกุ้ยหนีมาจากโรงเลี้ยงคนอนาถาในกรุงลอนดอนเขามีความเชื่อมั่นต่อสมรรถภาพของตนเองในการประพันธ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงย่องออกจากที่พักในเวลาดึกสงัดนำต้นฉบับไปทิ้งลงในตู้ไปรษณีย์เพื่อไม่มีใครเห็นการกระทำนี้และหัวเราะเยาะเขานวนิยายขนาดสั้นที่เขาแต่งบรรณาธิการปฏิเสธเรื่องแล้วเรื่องเล่าสุดท้ายวันสำคัญในชีวิตของเขาก็มาถึงกล่าวคือนวนิยายขนาดสั้นเรื่องหนึ่งใช้การได้จริงอยู่ถ้าเขาไม่ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนแม้แต่ซิลลิ่งเดียวหากคำยกย่องชมเชยของบรรณาธิการนิตยสารฉบับนั้นมีค่ากว่าเงินจำนวนใหญ่เสียอีกเป็นอันว่ามีบรรณาธิการคนหนึ่งยอมรับนับถือความสำคัญของเขาแล้วเขารู้สึกตื่นเต้นด้วยความปิติยินดีจนกระทั่งเขาเดินเรื่อยเปื่อยไปตามถนนต่างๆพร้อมกับมีหยาดน้ำตาไหลหยดไปตามแก้มคำยกย่องชมเชยการรับนับถือความสำคัญโดยนวนิยายสั้นเรื่องหนึ่งของเขากลายเป็นตัวพิมพ์เปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาหมดสิ้นถ้าไม่ใช่เพราะเขาเกิดกำลังใจแก่กล้าโดยนวนิยายสั้นเรื่องนั้นใช้การได้น่ากลัวว่าเขาจะต้องใช้ชีวิตจนถึงวาระสุดท้ายทำงานอยู่ในโรงสินค้าหนูชุมแห่งนั้นท่านคงเคยจะได้ยินชื่อชายหนุ่มคนนี้เช่นเดียวกันเขาชื่อชาลส์ดิกเกนในละท่านเมื่อพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นถ้าท่านและข้าพเจ้าจะสนับสนุนกำลังใจบุคคลที่สัมพันธ์กับเราโดยการให้เขาสำนึกในคุณค่าแห่งความสามารถที่ซ่อนอยู่ในกายของเขาเราไม่เพียงแต่จะสามารถเปลี่ยนแปลงเขาเท่านั้นหากเราจะเปลี่ยนแปลงรูปชีวิตของเขาทีเดียวท่านคิดว่าพูดเพ้อเจ้อกระมังถ้าเช่นนั้น
จงฟังวาทะซาบซึ้งของศาสตราจารย์วิลเลียมเยมส์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้ล่วงลับไปแล้วผู้ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาและนักปราชญ์มีชื่อเสียงที่สุดแห่งสหรัฐถ้าลองเปรียบเทียบดูว่าเราควรจะอยู่ในฐานะใดเราเพียงแต่เป็นคนครึ่งหลับครึ่งตื่นดีๆนี่เองเราได้ใช้ประโยชน์ขุมทรัพย์แห่งร่างกายและจิตใจของเราแต่ส่วนน้อยเท่านั้นหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือหมายความว่ามนุษย์เราดำรงชีวิตอยู่ห่างไกลจากจุดมุ่งหมายที่เขาควรจะก้าวหน้าไปถึงมนุษย์เราต่างมีพลังอยู่นานาชนิดพลังซึ่งเขามักจะล้มเหลวอยู่เสมอในอันที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์แน่นอนทีเดียวท่านผู้อ่านวาทะนี้ของวิลเลียมเยมส์ต่างเป็นเจ้าของพลังงานนานาชนิดซึ่งท่านมักจะล้มเหลวอยู่เสมอในอันที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์และพลังอย่างหนึ่งในบรรดาพลังทั้งหลายของท่านซึ่งท่านมิได้ใช้ให้เต็มที่ก็คือพลังแห่งการยกย่องสรรเสริญผู้อื่นและการสนับสนุนกำลังใจผู้อื่นให้เขาสำนึกว่าเป็นเจ้าของความสามารถบางประการซึ่งแฝงอยู่ในกายของเขาดังนั้นการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองกฎที่6มีดังนี้จงยกย่องสรรเสริญผู้อื่นแม้เขาได้ทำสิ่งใดๆดีขึ้นเพียงเล็กน้อยและจงยกย่องทุกครั้งที่เขาทำสิ่งใดๆได้ดียิ่งขึ้นจงเห็นพ้องด้วยน้ำใสใจจริงและยกย่องชมเชยอย่างเต็มที่7จงตั้งชื่อหมาให้เพราะเพื่อนหญิงของข้าพเจ้าผู้หนึ่งนางออเนสเยนได้ว่าจ้างสาวใช้คนหนึ่งโดยตกลงให้มาทำงานตั้งแต่วันจันทร์สัปดาห์หน้าเดี๋ยวระหว่างสาวใช้ผู้นี้ยังไม่มาทำงานนางเยนจึงโทรศัพท์ถามหญิงนายจ้างเก่าคำตอบที่ได้รับไม่สู้จะดีนักครั้นเมื่อสาวใช้ผู้นี้เริ่มมาทำงานตามกำหนดนางเยนพูดแกล่อนเนลลี่เมื่อวันก่อนฉันโทรศัพท์ถามนายจ้างคนเก่าของเธอเขาบอกฉันว่าเธอเป็นคนซื่อและไว้วางใจได้ทำครัวเก่งและเลี้ยงเด็กก็เอาใจใส่ดีแต่เขาว่ามีข้อเสียอยู่บางอย่างคือเธอไม่ค่อยจะรักษาความสะอาดและไม่ดูแลบ้านให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ฉันพอจะเข้าใจได้ว่าแม่คนนั้นแกโกหกฉันเสียมากกว่าเพราะเธอแต่งตัวหมดจดใครๆพอเห็นเธอเข้าก็จะรู้ว่าเธอเป็นคนอย่างไรฉันกล้าท้าพนันด้วยว่าเธอจะต้องดูแลบ้านสะอาดและเรียบร้อยเหมือนการแต่งตัวของเธอเธอและฉันคงจะอยู่ด้วยกันอย่างถูกอกถูกใจต่อกันเป็นแน่นางเย็นและลูกจ้างคนนี้อยู่กันอย่างถูกอกถูกใจต่อกันจริงๆเนลลี่ถูกอุปโลกให้เป็นคนทำงานดีซึ่งหล่อนจะต้องรักษาชื่อเสียงของหล่อนไว้ด้วยการปฏิบัติงานตามที่หล่อนได้รับการยกย่องผลก็คือหล่อนดูแลบ้านเสียสะอาดหมดจดหล่อนจะยินดีถูพื้นและปัดขี้ฝุ่นด้วยการทำงานเพิ่มอีก1ชั่วโมงแต่จะไม่ยอมให้ความนึกฝันในตัวหล่อนของนางเย็นเป็นสิ่งปราศจากความจริงมนุษย์เราตามปกติธรรมดาซามีนวูเคนประธานของบริษัทบอนวินโลโคโมทีฟเวิร์คกล่าวจะจูงได้อย่างง่ายดายถ้าเขานับถือท่านและท่านแสดงความเลื่อมใสต่อความสามารถบางประการของเขาขอกล่าวอย่างย่อๆถ้าท่านต้องการให้บุคคลใดกระทำบางอย่างดีขึ้นกว่าเก่าจงสร้างทำเหมือนหนึ่งว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษนั้นอยู่แล้วเชกสเปียร์กล่าวจงสมมุติว่าท่านมีคุณความดีถ้าหากท่านไม่มีมันอยู่เลยและท่านอาจจะสมมุติอีกฝ่ายหนึ่งโดยการพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเขามีคุณความดีถ้าท่านต้องการให้เขาเป็นคนดีขึ้นจงอุปโลกให้เขาเป็นคนดีซึ่งเขาจะต้องพยายามอย่างสุดกำลังที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพูดของท่านยิ่งกว่าจะทำให้ท่านได้พบเห็นความไม่ดีของเขายอร์แยตเลอบังเขียนไว้ในหนังสือของหล่อนชื่อที่ระลึกชีวิตของข้าพเจ้ากับมาเตอร์ลิงได้บรรยายอย่างน่าสนใจถึงการเปลี่ยนรูปของหญิงสาวชาวเบลเยียมผู้มอมแมมจนกลายเป็นซินเดอเรลล่าหญิงคนใช้จากโรงแรมไกลๆบ้านที่ข้าพเจ้าพักเป็นผู้ทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารให้ข้าพเจ้าหล่อนเขียนตอนหนึ่งหญิงคนนี้มีสมญาว่ามารีคนล้างชามเนื่องจากหล่อนเริ่มทำงานที่โรงแรมนี้ในหน้าที่ลูกมือคนล้างชามหล่อนเป็นคนขี้ริ้วตาเหล่ขาโค้งร่างกายผายผอมและจิตใจอ่อนแอวันหนึ่งขณะหล่อนถือจานมักกะโรนีมาให้ข้าพเจ้าด้วยถุงมือสีแดงข้าพเจ้าพูดกับหล่อนโดยไม่ได้มีจุดหมายอะไรมารีเธอไม่รู้ตัวเลยว่าเธอมีขุมทรัพย์อะไรอยู่ในตัวของเธอบ้างจากความเคยชินต่อการรู้จักระงับอารมณ์ของตนมารีนิ่งอยู่ในขณะหนึ่งโดยไม่กล้าแสดงอากับกิริยาผิดปกติอย่างใดเนื่องจากกลัวว่าอาจจะพบกับผลร้ายเข้าก็ได้แต่ครั้นแล้วหล่อนวางจานลงบนโต๊ะถอนหายใจและพูดอย่างบริสุทธิ์ใจ
ทนายดิฉันแทบจะไม่เชื่อเลยว่ามันเป็นความจริงหล่อนไม่ได้แสดงกิริยาสงสัยหรือไต่ถามหากกลับไปที่ห้องครัวและกล่าวทวนคำพูดของข้าพเจ้าซึ่งการทำเช่นนี้กลายเป็นพลังสำคัญมาบันดาลให้หล่อนเกิดความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีใครเรียกหล่อนด้วยสมญานามเป็นการล้อเลียนต่อไปอีกแล้วจากวันนั้นเป็นต้นมาหล่อนคิดแล้วคิดอีกด้วยใจจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้แต่สิ่งเปลี่ยนแปลงอันน่าพิศวงที่สุดปรากฏขึ้นแก่มารีผู้มอมแมมก็คือตัวของหล่อนเองด้วยความเชื่อมั่นว่าหล่อนได้กลายเป็นมนุษย์ที่มีสิ่งมหัศจรรย์ซ่อนอยู่ในร่างกายหล่อนเริ่มเอาใจใส่และพิถีพิถันกับการแต่งหน้าและการแต่งตัวผลก็คือร่างอันภายพร้อมของหล่อนดูเปล่งปลั่งขึ้นและซ่อนความขี้เหร่ของหล่อนไว้เสียมิดชิดต่อมาอีก2เดือนขณะข้าพเจ้ากำลังเดินทางจากสถานที่นี้หล่อนบอกข้าพเจ้าว่าหล่อนจะแต่งงานกับหลานชายของหัวหน้าพ่อครัวดิฉันจะเป็นหญิงที่มีคนนับหน้าถือตาด้วยค่ะหล่อนพูดและขอบคุณข้าพเจ้านั่นคือคำพูดเพียงไม่กี่คำของข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของหล่อนโดยสิ้นเชิงยอยัตเลอบังเป็นผู้ทำให้มารีคนล้างชามเกิดความรู้สึกที่จะยึดถือในสิ่งที่ได้อุปโลกขึ้นและสิ่งที่อุปโลกขึ้นนั่นเองได้เปลี่ยนรูปชีวิตของหล่อนเฮนรี่เคลย์ริสเนอร์ใช้เทคนิคอย่างเดียวกันเมื่อเขาประสงค์จะเปลี่ยนนิสัยทหารอเมริกันในประเทศฝรั่งเศสเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งพลเอกเยมยีฮาร์บอร์ดแม่ทัพอเมริกันลือนามที่สุดคนหนึ่งบอกริสเนอร์ถึงความคิดเห็นของเขาต่อทหารกองทัพอเมริกัน2ล้านคนในประเทศฝรั่งเศสว่าเป็นทหารที่แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยที่สุดและสำหรับระเบียบวินัยนับว่าเป็นแบบอย่างอันดีเลิศที่เขาเคยอ่านพบในหนังสือหรือเท่าที่เขาเคยรู้จักทหารของชาติใดมาแล้วเป็นการชมเชยอย่างฟุ่มเฟือยกระมังอาจจะเป็นได้แต่ท่านจงดูว่าริสเนอร์นำเอาคำพูดนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างข้าพเจ้าจึงบอกทหารเหล่านั้นว่าท่านนายพลได้ชมเขาว่าอย่างไรริสเนอร์เขียนบรรยายข้าพเจ้าไม่เคยถามทหารเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่าคำพูดของนายพลฮาร์บอร์ดเป็นความจริงหรือไม่แต่ข้าพเจ้ารู้ดีว่าแม้จะไม่เป็นดังกล่าวอย่างไรเสียการรับรู้ความคิดเห็นของนายพลต่อทหารทั้งหลายจะเป็นเครื่องสะกิดใจพวกเขาเหล่านั้นให้พยายามบำเพ็ญตนเข้าสู่มาตรฐานนั้นสุภาษิตโบราณมีว่าตั้งชื่อหมาด้วยชื่อเร็วๆเปรียบเสมือนท่านได้แขวนคอมันแต่ถ้าตั้งชื่อมันให้เพราะๆท่านคอยดูผลสิว่าเป็นอย่างไรบ้างมนุษย์เกือบทุกคนเศรษฐีคนจนขอทานพวกโจรต่างชอบยึดถือการถูกอุปโลกว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตซึ่งมีผู้ยกย่องเขาด้วยกันทั้งนั้นถ้าท่านต้องติดต่อกับคนขี้ช่อขดโกงพัสดีลอแห่งคุกซิงซิงกล่าวว่าถ้าท่านจะต้องติดต่อกับคนขี้ช่อขดโกงมีทางเหมาะอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงเขาให้ทำตนเป็นคนดีคือปฏิบัติแก่เขาประหนึ่งเขาเป็นสุภาพชนผู้มีเกียรติจงทึกทักเอาว่าเขาเป็นคนอยู่ในระดับปกติธรรมดาเหมือนมนุษย์อื่นทั้งหลายการปฏิบัติแก่เขาเช่นนี้จะทำให้เขาอิ่มใจซึ่งเขาจะแสดงกิริยาตอบโต้ทำตนให้เป็นไปตามที่เขาได้รับการยกย่องและเขารู้สึกภูมิใจที่มีผู้ไว้วางใจเขาเป็นวาทะที่สวยงามและมีความหมายลึกซึ้งที่ข้าพเจ้าจะขอกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านจะต้องติดต่อกับคนขี้ช่อคดโกงมีทางเหมาะสมอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงเขาให้ทำตนเป็นคนดีคือปฏิบัติต่อเขาประหนึ่งเขาเป็นสุภาพชนผู้มีเกียรติจงทึกทักเอาว่าเขาเป็นคนอยู่ในระดับปกติธรรมดาเหมือนมนุษย์อื่นทั้งหลายการปฏิบัติต่อเขาเช่นนี้จะทำให้เขาอิ่มใจซึ่งเขาจะแสดงกิริยาตอบโดยทำตนให้เป็นไปตามที่เขาได้รับการยกย่องและเขาจะรู้สึกภูมิใจที่มีผู้ไว้วางใจเขาดังนั้นถ้าท่านต้องการจูงนิสัยผู้อื่นโดยปราศจากการก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองหรือไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางจงจำกฎที่7ซึ่งมีดังนี้จงอุปโลกผู้อื่นในสิ่งดีงามเพื่อเขาจะได้เป็นไปตามนั้น 8. จงทำให้ความผิดเป็นของง่ายที่จะแก้ไขเมื่อไม่นานมานี้เพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่งเป็นชายโสดอายุ40ปีได้ทำพิธีมั่นและคู่มั่นของเขาชวนเขาให้หัดเต้นรำแบบต่างๆซึ่งเป็นแบบใหม่ที่กำลังนิยมกันพระเจ้าย่อมรู้ดีว่าผมต้องการเรียนเต้นรำเพียงใดเขาสารภาพขณะเล่าเรื่องนี้ให้ข้าพเจ้าฟังเพราะผมเต้นเป็นเฉพาะแต่แบบเก่าๆซึ่งผมเคยหัดเมื่อ20ปีมาแล้วแม่ครูคนแรกที่ผมจ้างมาสอนบอกความจริงแก่ผมมันบอกว่าผมเต้นผิดทั้งหมดผมจะต้องลืมวิธีเต้นเก่าๆเสียให้สิ้นและมาเริ่มต้นเรียนกันเสียใหม่คำพูดของหล่อนทำให้ผมใจฝ่อผมหมดกำลังใจที่จะเกิดความภาคเพียรต่อไปเหตุนี้เองผมจึงเลิกหัดกับแม่คนนี้
แม่ครูคนต่อมาอาจเป็นคนโกหกเก่งก็ได้แต่ผมชอบหลอนมากหลอนบอกผมอย่างไม่เห็นเป็นของสำคัญว่าวิธีเต้นของผมออกจะล้าสมัยไปเล็กน้อยแต่ถูกหลักถูกเกณฑ์ดีและหลอนให้ความมั่นใจกับผมว่าไม่ลำบากเลยที่ผมจะเรียนสเต็ปใหม่ๆ 2-3 สเต็ปครูคนแรกทำลายกำลังใจของผมโดยการกล่าวเน้นถึงความบกพร่องของผมส่วนครูคนใหม่กลับทำตรงกันข้ามหล่อนชมเชยสิ่งที่ผมทำถูกและพูดถึงสิ่งที่ผมทำผิดคล้ายกับว่ามันเป็นของเล็กน้อยคุณมีไหวพริบตามธรรมชาติต่อจังหวะดนตรีมากหล่อนให้ความมั่นใจแก่ผมคุณเกิดมาเพื่อเป็นนักเต้นรำแท้ๆอย่างไรก็ตามสามัญสำนึกของผมบอกว่าผมเพียงแต่เคยเป็นและจะเป็นนักเต้นรำชั้นสวะเท่านั้นแม้กระนั้นผมอดคิดทบทวนไม่ได้ว่าการที่หล่อนชมเชยเช่นนี้หล่อนอาจจะพูดด้วยความจริงใจแน่นอนผมจ่ายเงินค่าจ้างให้หล่อนซึ่งหล่อนน่าจะพูดประจบผมแต่ทำไมผมเอามันมาคิดแล้วคิดอีกก็ไม่รู้อย่างไรก็ตามถึงหล่อนไม่บอกผมว่ามีไหวพริบตามธรรมชาติต่อจังหวะดนตรีผมก็จะพยายามให้เป็นนักเต้นรำที่ดีกว่าเก่าอยู่เหมือนกันแต่คำพูดของหล่อนให้กำลังใจแก่ผมให้ความหวังแก่ผมและให้ความตั้งใจแก่ผมที่จะเรียนเพื่อเต้นให้ดียิ่งขึ้นการบอกเด็กสามีเสมือนพนักงานว่าเขาโง่หรือทื่มในสิ่งโน้นสิ่งนี้หรือเขาไม่มีพรสวรรค์ในงานนั้นๆและที่เขาทำไปล้วนแล้วแต่ผิดแปลว่าท่านได้ทำลายโดยสิ้นเชิงต่อสิ่งที่กระตุ้นให้เขามีความภาคเพียรเพื่อทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นท่านควรใช้เทคนิคตรงกันข้ามท่านจงมีใจกว้างด้วยการให้ความสนับสนุนกำลังใจแก่เขาท่านจงกระทำในสิ่งที่จะส่งเสริมให้เขาเห็นว่าเป็นของง่ายในการปฏิบัติสิ่งนั้นๆท่านจงแสดงตนให้เขารู้สึกว่าท่านมีความเลื่อมใสในความสามารถของเขาความสามารถซึ่งเขามีแววแต่เขาไม่ได้นำออกมาใช้ผลก็คือเขาจะพยายามปฏิบัติสิ่งนั้นๆเพื่อเอาชนะมันแม้จะต้องใช้เวลาตลอดคืนก็ตามนี่คือเทคนิคซึ่งโลเวลโทมัสนำมาใช้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเขาผู้นี้มีความรู้อย่างยอดเยี่ยมในเรื่องการเป็นไปของมนุษย์เขาสามารถปั้นท่านขึ้นมาเขาสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้แก่ท่านเขาสามารถกระตุ้นให้ท่านเข้มแข็งขึ้นโดยสนับสนุนและแสดงความเลื่อมใสเป็นต้นว่าเมื่อเร็วๆนี้ข้าพเจ้าใช้วันปลายและต้นสัปดาห์ไปพักผ่อนกับโลเวลทอมัสและภรรยาครั้นตอนค่ำของคืนวันเสาร์ข้าพเจ้าถูกเชิญไปเล่นไพ่บริดจ์สนุกๆที่โต๊ะข้างกองไฟซึ่งกำลังลุกแดงไพ่บริดจ์ข้าพเจ้านะหรือจะเล่นไม่ล่ะไม่อย่างเด็ดขาดไม่เอาแน่ข้าพเจ้าไม่มีความรู้อย่างใดเลยเกมนี้เป็นสิ่งที่ลี้ลับอันแสนมืดสำหรับข้าพเจ้าไม่เอาเป็นไปไม่ได้มาเล่นกันเถอะเดลมันเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้กลเม็ดอย่างไรเลยโลเวลพูดการเล่นบริดจ์ไม่ใช่เป็นของยากลำบากเพียงแต่ใช้ความจำกับการตัดสินใจเท่านั้นเองคุณเคยเขียนไว้ในบทหนึ่งในหนังสือของคุณเกี่ยวกับเรื่องความจำบริดจ์จะเป็นของกล้วยๆสำหรับคุณมันเหมาะกับคนที่มีแนวความคิดอย่างคุณและในทันทีทันใดเกือบจะไม่รู้สึกตัวว่าข้าพเจ้าทำอะไรลงไปบ้างข้าพเจ้าพบตัวเองนั่งลงที่โต๊ะไพ่บริดจ์เป็นครั้งแรกในชีวิตทั้งนี้เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับการบอกกล่าวว่าข้าพเจ้ามีแววตามปกติธรรมดาของข้าพเจ้าในเกมนี้และเกมนี้เป็นของง่ายสำหรับข้าพเจ้านั่นเองพูดถึงการเล่นไพ่บริดจ์เตือนข้าพเจ้าให้ระลึกถึงอีไลคันเบอร์ซันชื่อของคันเบอร์ซันเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีตามบ้านที่เล่นไพ่บริดจ์ทุกคนทุกแห่งและหนังสือหลายเล่มของเขาเกี่ยวกับการเล่นไพ่บริดจ์ได้แปลเป็นภาษาต่างประเทศถึง12ภาษาและขายไปแล้วไม่ต่ำกว่า1ล้านเล่มเขาบอกว่าเขาจะไม่สามารถใช้เกมนี้เป็นอาชีพได้เลยถ้าหญิงสาวผู้หนึ่งไม่ได้สนับสนุนว่าเขามีแววในทางนี้เมื่อเขามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อค.ศ.1922เขาพยายามหางานครูเพื่อสอนปรัชญาและสังคมวิทยาแต่เขาหางานนี้ไม่ได้ครั้นแล้วเขาพยายามจะขายถ่านหินผลคือเขาพบความล้มเหลวในงานนี้ครั้นแล้วเขาพยายามขายกาแฟผลก็คือเขาพบความล้มเหลวในงานนี้เช่นเดียวกันในสมัยโน้นเขาไม่เคยมีแนวคิดที่จะเป็นครูสอนการเล่นไพ่บริดจ์เขาไม่เพียงแต่เป็นนักเล่นไพ่บริดจ์ฝีมือเลวหักยั่งหัวดื้ออีกด้วยเขาชอบตั้งคำถาม108และให้แสดงหลักฐานข้อเท็จจริงพิสูจน์คำตอบซึ่งเป็นเหตุให้ไม่มีใครอยากเล่นกับเขาครั้นแล้วเขาได้พบครูสาวสวยสอนไพ่บริดจ์โยเซฟินตินลันลงรักหล่อนและแต่งงานกับหล่อนสังเกตเห็นถึงวิธีวิเคราะห์ไพ่อย่างถี่ถ้วนละเอียดละออของเขาหล่อนจึงกระตุ้นให้เขารู้ตัวว่าเขามีแววของนักเล่นไพ่ที่เชี่ยวชาญจากการสนับสนุนกำลังใจอันนี้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคันเบอร์ซัน
บอกข้าพเจ้าที่เป็นเหตุให้เขามีอาชีพในทางไพ่บริดดังนั้นถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองกฎที่8มีดังนี้จงใช้การสนับสนุนกำลังใจจงทำให้ความผิดซึ่งท่านต้องการแก้ไขดูเป็นของง่ายที่จะแก้ไขจงทำให้สิ่งที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติเป็นของง่ายที่จะปฏิบัติ9จงทำให้ผู้อื่นยินดีปฏิบัติตามที่ท่านต้องการย้อนหลังไปปีค.ศ. 1915สหรัฐอเมริกาอยู่ในภาวะตะลึงงันทั้งนี้ก็เป็นเพราะนับเป็นเวลาปีเศษมาแล้วชาติต่างๆในทวีปยุโรปรบราฆ่าฟันกันอย่างไพศาลโดยไม่มีใครคิดฝันมาก่อนเลยว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจะมีการนองเลือดถึงขนาดนี้มีทางที่จะตกลงทำสันติภาพกันบ้างหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่วูดโรวันสันประธานาธิบดีสรอ.ในสมัยนั้นตั้งใจแน่วแน่ว่าจะลองพยายามดูเขาดำริจะส่งผู้แทนส่วนตัวของเขาทูตสันติภาพเพื่อไปปรึกษาหารือกับขุนศึกทั้งหลายแห่งทวีปยุโรปวิลเลียมเยงนิงส์ไบรอันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไบรอันผู้สนับสนุนสันติภาพอยากจะรับหน้าที่นี้เขามองเห็นโอกาสที่จะปฏิบัติหน้าที่สำคัญอันจะทำให้ชื่อของเขาโด่งดังเป็นอมตะแต่วินซันได้แต่งตั้งพันเอกเอาส์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขาเองข่าวนี้ไบรอันไม่ได้ชื่นชมยินดีอย่างใดเลยและเหลือวิสัยที่เขาจะไม่รู้สึกขุ่นเคืองไบรอันไม่พอใจอย่างยิ่งเมื่อเขารู้ว่าฉันเป็นผู้ถูกเลือกให้ไปยุโรปในฐานะทูตสันติภาพพันเอกเฮาส์เขียนไว้ในสมุดบันทึกประจำวันของเขาเขาพูดว่าเขาวางแผนที่จะปฏิบัติงานนี้ด้วยตัวเองฉันบอกเขาว่าประธานาธิบดีเห็นว่าไม่ฉลาดเลยที่จะให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นทางการและถ้าเขาไปเสียเองจะถูกเพ่งเล็งอย่างมากจากวงการทั่วๆไปและใครต่อใครก็จะพากันสงสัยว่าเหตุใดเขาจึงไปที่นั่นท่านพอจะมองเห็นบ้างไหมว่าถ้อยคำนี้มีความหมายอย่างไรเฮาส์พูดเป็นทีให้ไบรอันเข้าใจว่าไบรอันเป็นผู้มีความสำคัญเกินไปสำหรับงานและไบรอันได้รับความพอใจต่อคำยกยอดังกล่าวพันเอกเฮาส์ผู้มีสติปัญญาหลักแหลมและเจนจัดช่ำชองในวิธีของโลกได้ใช้หลักสำคัญแห่งมนุษยสัมพันธ์จงทำให้ผู้อื่นมีความสุขที่จะกระทำในสิ่งที่ท่านเสนอแนะแก่เขาเสมอวูดโรว์วินสันใช้นโยบายนี้เมื่อเขาเชิญวิลเลียมกิฟส์แมคอาดูให้เป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งในชุดรัฐบาลของเขานับว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดเท่าที่วินสันจะพึงให้แก่บุคคลใดแม้กระนั้นวินสันก็ปฏิบัติในแบบซึ่งทำให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญสูงขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวต่อไปนี้คือคำบอกเล่าจากปากของแมคอาดูเองเขาคือวินสันพูดว่าเขาจะจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเขายินดีมากถ้าผมจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาเข้าใจใช้วิธีเชื้อเชิญทำให้ผู้อื่นปลื้มอกปลื้มใจเขาทำให้เกิดความรู้สึกว่าการรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ของผมจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เขาอย่างหนึ่งช่างเคราะห์ร้ายเสียนี่ไกรวินสันไม่ได้ใช้วิธีการรู้จักกาลเทศะเป็นประจำเขาคงปฏิบัติเช่นนี้เสมอต้นเสมอปลายประวัติศาสตร์อาจจะไม่เป็นดังที่ปรากฏมาแล้วเป็นต้นว่าวินสันไม่ได้ทำให้วุฒิสภาและพรรครีพับลิกันมีความสุขในการนำสหรัฐอเมริกาเข้าเป็นสมาชิกสันติบาตชาติวินสันปฏิเสธไม่ยอมพาเอลิฮูรูธหรือฮิลส์หรือเฮนรี่หรือคนสำคัญใดๆของพรรครีพับลิกันไปร่วมประชุมสันติภาพกับเขาเขากลับพาคนในพรรคของเขาคือพรรคเดโมแครตซึ่งไม่มีชื่อเสียงอะไรไปกับเขาเขาไม่ใยดีต่อพรรครีพับลิกันไม่ยอมให้พรรคนี้มีส่วนรับความดีความชอบที่คิดแต่งตั้งสันติบาตชาติเหมือนพรรคของเขาไม่ยอมให้พรรคนี้มีส่วนร่วมมือในประการใดๆทั้งสิ้นผลจากการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยวิธีการอันกระด้างกระเดื่องเช่นนี้วินสันได้ประสบกับความย่อยยับในวิถีชีวิตทางการเมืองสุขภาพเสื่อมโทรมอายุสั้นเป็นเหตุให้สหรัฐอเมริกาไม่เกี่ยวข้องกับสันติบาตชาติและเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลกสำนักพิมพ์ลือนามชื่อ Double Day Page ปฏิบัติตามกฎนี้อยู่ประจำจงทำให้ผู้อื่นมีความสุขที่จะกระทำในสิ่งที่ท่านเสนอแนะแก่เขาสำนักพิมพ์นี้สามารถใช้กฎดังกล่าวจนกระทั่งทำให้โอเฮนรี่กล่าวเปิดเผยว่า Double Day Page ปฏิเสธที่จะรับเรื่องของเขาโดยอาการอ่อนโยนและละมุนละไมโดยอาการยกย่องจนกระทั่งทำให้เขารู้สึกว่าการปฏิเสธซื้อเรื่องของ Double Day ดีกว่าสำนักพิมพ์อื่นจะรับซื้อเสียอีกข้าพเจ้ารู้จักชายคนหนึ่งซึ่งสามารถปฏิเสธคำเชิญให้เป็นผู้พูดในงานต่างๆคำเชิญซึ่งมาจากมิตรสหายของเขา
คำเชิญซึ่งมาจากบุคคลที่เขารู้สึกในบุญคุณแม้กระนั้นเขาสามารถทำให้ผู้ที่ถูกปฏิเสธได้รับความพอใจในการปฏิเสธนั้นเขาทำอย่างไรหรือท่านเขามิได้กล่าวแก้ตัวว่าเขามีธุระยุ่งหรือมีเหตุติดข้องอย่างโน้นอย่างนี้เขาไม่ได้ทำเช่นนั้นเขาทำดังนี้คือหลังจากแสดงความยินดีที่ได้รับเชิญและแสดงความเสียใจที่เขาไม่มีความสามารถพอใจการปฏิบัติตามคำเชิญนั้นเขาจะเสนอชื่อผู้อื่นให้พูดแทนเขาหรืออีกในหนึ่งก็คือเขาไม่ได้ทำให้ผู้เชิญเกิดความรู้สึกเสียใจต่อคำปฏิเสธของเขาเลยแม้แต่ขณะเดียวเขาทำให้ผู้เชิญคิดถึงอีกคนหนึ่งเพื่อเชิญมาเป็นผู้พูดในทันทีทันใดทำไมคุณจึงไม่เอาเพื่อนของผมคลิฟแลนด์บรรณาธิการบรุกลินอีเกิลมาเป็นผู้พูดให้คุณเขาเสนอเช่นนี้หรือทำไมคุณไม่ลองให้ไกฮิกกอกพูดดูบ้างหรือเขาอยู่ในกรุงปารีส15ปีซึ่งเขามีเรื่องแปลกๆอยู่เยอะแยะเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้พบเห็นในฐานะนักสื่อข่าวประจำทวีปยุโรปหรือทำไมไม่เชิญลิฟวิงสตันลองเฟลโลเขามีภาพยนตร์วิเศษเรื่องการล่าสัตว์ใหญ่ในประเทศอินเดียเยเอวอนต์ประธานบริษัทเยเอวอนต์บริษัทการพิมพ์หนังสือตามแบบของฮูเวนและพิมพ์ภาพแบบออฟเซตใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนิวยอร์กได้เผชิญกับความจำเป็นที่จะเปลี่ยนท่าทีและคำร้องทุกข์ของช่างเครื่องคนหนึ่งโดยไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองงานของช่างเครื่องผู้นี้ก็คือดูแลแก้ไขพิมพ์ดีดหลายสิบเครื่องและเครื่องจักรขนาดใหญ่อีกหลายเครื่องให้ปฏิบัติงานอยู่ได้เป็นปกติทั้งกลางวันและกลางคืนเขามักจะร้องทุกข์เสมอว่าเวลาทำงานนานเกินไปมีงานมากจนเหลือมือและเขาต้องการผู้ช่วยสักคนหนึ่งเยเอวอนมิได้ให้ผู้ช่วยแก่เขาไม่ได้ให้เขาทำงานน้อยชั่วโมงลงหรือให้เขาทำงานลดลงแม้กระนั้นเขายังทำให้ช่างเครื่องผู้นี้มีความสุขทำอย่างไรหรือเขาให้ห้องทำงานส่วนตัวแก่ช่างเครื่องห้องหนึ่งมีชื่อของช่างเครื่องเขียนไว้ที่ประตูกระจกพร้อมด้วยตำแหน่งกำกับชื่อดังนี้ผู้จัดการแผนกบริการเป็นอันว่าเขาไม่ได้เป็นคนซ่อมแซมชนิดที่ใครๆก็ออกคำสั่งให้เขาทำโน่นทำนี่อีกต่อไปเดี๋ยวนี้เขาเป็นผู้จัดการแผนกหนึ่งแล้วเขาได้รับความภาคภูมิใจได้รับการยกย่องนับถือและได้รับความรู้สึกเป็นคนสำคัญจากนั้นมาเขาทำงานด้วยความสุขและไม่มีความทุกข์ร้อนอีกเลยดูเป็นเด็กเล่นหรือท่านอาจเป็นได้แต่คำพูดนี้มีผู้กล่าวแก่นโปเลียนเมื่อพระองค์สร้างอิสริยาภรณ์ Legion of Honor แจกเครื่องหมายกางเขนนี้แก่ทหารของพระองค์ 1,500 คนแต่งตั้งนายพล18คนเป็นจอมพลแห่งประเทศฝรั่งเศสและตั้งชื่อกองทหารของพระองค์ว่ากองทัพอันยิ่งใหญ่นโปเลียนถูกวิพากษ์วิจารณ์ในการให้ของเด็กเล่นแก่ทหารซึ่งเผชิญสงครามมาอย่างเก่งกาจห้าวหาญนโปเลียนกล่าวตอบมนุษย์เราถูกปกครองด้วยของเด็กเล่นเทคนิคแห่งการให้ตำแหน่งและให้อำนาจได้ปรากฏผลดีแก่นโปเลียนมาแล้วอย่างไรจะปรากฏผลดีแก่ท่านอย่างเดียวกันเป็นต้นว่าเพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่งนางเย็นแห่งนิวยอร์กผู้ที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงมาแล้วในหนังสือเล่มนี้ได้รับความเดือดร้อนจากเด็กจำนวนหนึ่งชอบวิ่งผ่านสนามของหล่อนจนทำให้ย่าตายหล่อนลองใช้คำพูดดุว่าหล่อนใช้คำพูดปลอบโยนไม่ได้ผลทั้งสองอย่างครั้นแล้วหล่อนจึงลองใช้วิธีการอย่างหนึ่งแก่เด็กที่ร้ายกาจที่สุดคนหนึ่งในกลุ่มนั้นด้วยการให้ตำแหน่งแก่เขาและทำให้เขาเกิดความรู้สึกเป็นผู้มีอำนาจหล่อนตั้งให้เขาเป็นนักสืบและสั่งให้เขาคอยสอดส่องจัดการกับเด็กที่จะละเมิดสิทธิสนามหญ้าของหล่อนการกระทำนี้แก้ปัญหาของหล่อนได้นักสืบของหล่อนผู้นี้ก่อไฟทางตอนในของสนามหญ้าเอาเหล็กท่อนหนึ่งมาเผาเสียแดงแล้วขู่เด็กอื่นๆว่าถ้าเด็กคนใดก้าวตีนลงบนสนามหญ้าเขาจะเอาเหล็กแดงนี้นาบธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เองดังนั้นถ้าท่านต้องการเปลี่ยนผู้อื่นโดยไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองหรือไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางกฎที่9มีดังนี้จงทำให้ผู้อื่นมีความสุขที่จะกระทำในสิ่งที่ท่านเสนอแนะแก่เขาตอนจดหมายซึ่งบันดาลผลมหัศจรรย์ข้าพเจ้ากล้าท้าพนันว่าข้าพเจ้ารู้สึกดีถึงความคิดในขณะนี้ของท่านท่านคงจะรำพึงในทำนองนี้จดหมายซึ่งบันดาลผลมหัศจรรย์น่าขันมีกลิ่นอายคล้ายกับโฆษณาขายยาสำเร็จรูปถ้าท่านกำลังคิดเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่โทษท่านหรอกเพราะข้าพเจ้าก็คงคิดอย่างเดียวกันถ้าข้าพเจ้าหยิบหนังสือที่มีข้อความเช่นนี้ขึ้นอ่านเมื่อ15ปีมาแล้วท่านสงสัยกระมังว่าทำไมดีแล้วข้าพเจ้าชอบคนที่สงสัยเก่งข้าพเจ้าใช้ชีวิต20ปีแรกของข้าพเจ้าในรัฐมิสซูรีและข้าพเจ้าชอบคนที่มีข้อสงสัย108ที่นั่น
กือบจะกล่าวได้ว่าความก้าวหน้าแห่งความคิดของมวลมนุษย์มาจากผู้เกิดความสงสัยผู้ซักถามผู้คัดค้านและหมู่ชนผู้ต้องการหลักฐานมาประกอบเหตุผลขอให้เราพูดกันอย่างสุจริตใจหัวบทชื่อว่าจดหมายซึ่งบันดาลผลมหัศจรรย์ถูกต้องแน่แท้แล้วหรือเปล่าขอบอกท่านอย่างเปิดอกมันยังไม่ถูกที่จริงมันเป็นหัวข้อชื่อบทที่เจตนาบอกกล่าวน้อยไปกว่าความเป็นจริงเสียด้วยซ้ำค่าที่จดหมายบางฉบับซึ่งนำมาลงไว้ในบทนี้ได้บันดาลผลอันล้ำเลิศในอัตราซึ่งยิ่งกว่ามหัศจรรย์ถึง1เท่าตัวใครเป็นคนอำนวยอัตรานี้หรือท่านเคนอาร์ไดผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะคนเดินตลาดที่เชี่ยวชาญคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเคยเป็นผู้จัดการแผนกส่งเสริมการจำหน่ายของบริษัทยอร์นแมนวิลและปัจจุบันเป็นผู้จัดการโฆษณาของบริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟพีคและเป็นประธานกรรมการแก่สมาคมโฆษณาแห่งชาติมิสเตอร์ไดกล่าวว่าจดหมายที่เขาส่งออกไปเพื่อขอรายงานจากพวกพ่อค้ามักจะได้รับตอบเพียง 5-8% เท่านั้นเขากล่าวว่าถ้าได้รับตอบขนาด 15% เขาจะถือว่าเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นพิเศษและบอกข้าพเจ้าว่าถ้าได้รับคำตอบถึง 20% เขาจะถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทีเดียวแต่แล้วจดหมายฉบับหนึ่งของมิสเตอร์ไดซึ่งพิมพ์ไว้ในบทนี้นำคำตอบมาให้ถึง 42.5% หรือกล่าวอีกในหนึ่งจำนวนตอบของจดหมายฉบับนี้บันดาลผลยิ่งกว่ามหัศจรรย์ถึง1เท่าตัวท่านอย่าเพิ่งหัวเราะเยาะเพราะจดหมายฉบับนี้มิได้ทำเล่นสนุกมิได้เป็นเรื่องฟลุกและมิได้เป็นเหตุบังเอิญผลอย่างเดียวกันจะปรากฏขึ้นแก่จดหมายอื่นๆอีกหลายสิบฉบับเขาทำด้วยวิธีใดหรือท่านต่อไปนี้เป็นคำอธิบายจากปากของเคนไดเองความสามารถของผมในการแต่งจดหมายให้ไพเราะจับใจสูงขึ้นอย่างน่าพิศวงเกิดขึ้นในทันทีหลังจากผมเข้าศึกษาหลักสูตรวิธีพูดเป็นที่จับใจและมนุษยสัมพันธ์ของมิสเตอร์คาร์เนกี้ผมได้พบความจริงว่าการติดต่อที่แล้วมาของผมทั้งหมดไม่เข้าท่าเลยผมพยายามใช้หลักการซึ่งสอนไว้ในหนังสือเล่มนี้และสามารถเพิ่มความไพเราะจับใจในการเขียนจดหมายขอรายงานสูงขึ้น 500-800% ต่อไปนี้คือจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งทำความพอใจแก่ผู้รับโดยผู้เขียนขอความช่วยเหลือเล็กน้อยจากเขาความช่วยเหลือซึ่งทำให้ผู้รับเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญมิสเตอร์ยอร์นแบลงเมืองแบลงวิลรัฐอินเดียนาคุณแบลงที่รักผมสงสัยว่าท่านสามารถจะช่วยผมให้ผลจากความลำบากยุ่งยากอันเล็กน้อยบางอย่างได้หรือไม่เรามาทำความเข้าใจในรูปเรื่องให้กระจ่างกันเสียก่อนท่านจงนึกถึงว่าพ่อค้าไม้ในรัฐอาริโซนารับจดหมายจากเจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้าของบริษัทยอร์นแมนวิลและในบรรทัดแรกของจดหมายเจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้าผู้มีความสำคัญยิ่งคนหนึ่งของบริษัทในนครนิวยอร์กผู้นี้ได้ขอร้องแก่อีกฝ่ายหนึ่งให้ช่วยเขาพ้นจากความลำบากยุ่งยากข้าพเจ้านึกวาดภาพว่าพ่อค้าไม้ในอริโซนาคงจะรำพึงดังนี้ถ้าเจ้าหมอนี่ในนิวยอร์กพบความเดือดร้อนจริงเขาได้มาปรึกษากับคนที่เขาควรไว้เนื้อเชื่อใจเสียแล้วสิฉันพยายามเป็นคนใจกว้างและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเขามีเรื่องเดือดร้อนอะไรนะเมื่อปีที่แล้วผมได้รับความสำเร็จในการเสนอให้บริษัทตระหนักความจริงว่าสิ่งที่พ่อค้าต้องการอย่างที่สุดเพื่อจะขายเครื่องหลังคาได้มากขึ้นก็คือควรเป็นภาระของบริษัทยอร์นแมนวิลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโฆษณาติดต่อไปทางไปรษณีย์โดยตรงกับบุคคลต่างๆของพ่อค้าตลอดทั้งปีพ่อค้าในอาริโซนาคงจะพูดเป็นธรรมดาอยู่แล้วบริษัทจะต้องออกให้เพราะบริษัทเป็นผู้กอบโกยเอากำไรส่วนมากไว้บริษัทได้กำไรเป็นล้านๆในเมื่อฉันแม้แต่จะชำระค่าเช่าก็ยังย่ำแย่แล้วเจ้าหมอนี่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรกันนะเมื่อเร็วๆนี้ผมได้ส่งคำถามบางประโยคแก่พ่อค้าของบริษัท 1,600 รายซึ่งพ่อค้าเหล่านี้ต่างใช้แผนผังโฆษณาของบริษัทและการที่ผมได้รับคำตอบเป็นจำนวนร้อยๆทำความยินดีให้ผมมากเนื่องจากแสดงให้เห็นว่าพ่อค้าต่างพอใจที่จะร่วมมือตามแบบนี้และพบความจริงว่าอำนวยประโยชน์อย่างที่สุดจากกำลังใจอันนี้เองบริษัทจึงได้จัดทำแบบโฆษณาสำหรับติดต่อทางไปรษณีย์โดยตรงกับบุคคลต่างๆขึ้นใหม่อีกแบบหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งผมหวังว่าท่านคงพอใจกว่าแบบเก่าแต่ครั้นเมื่อเช้านี้ประธานของบริษัทได้สนทนากับผมถึงแผนการโฆษณาของผมเมื่อปีที่แล้วและตามธรรมดาของประธานบริษัททั้งหลาย
ขาถามผมว่าสามารถจะขายสินค้าของบริษัทได้มากน้อยกว่าปีก่อนอย่างไรบ้างเป็นธรรมดาอยู่เองที่ผมจำเป็นจะต้องติดต่อกับท่านเพื่อช่วยเหลือผมในการตอบให้เขารู้คาเนกี้กล่าวว่าเป็นข้อความที่ไพเราะมากผมจึงจำเป็นจะต้องติดต่อกับท่านเพื่อช่วยเหลือผมในการตอบให้เขารู้เจ้าคนใหญ่คนโตผู้นี้ของบริษัทในนครนิวยอร์กพูดอย่างเปิดอกและแสดงความนับถือด้วยความสุจริตใจต่อความสำคัญของพ่อค้าในแอริโซนาที่ขายสินค้าของบริษัทยอนแม็กวิลก็สังเกตว่าเคนไดไม่ยอมเสียเวลาพูดถึงความสำคัญของอีกฝ่ายหนึ่งให้เกิดความรู้สึกในทันทีว่าเขาจะพึ่งพาอาศัยอย่างไรบ้างเคนไดยอมรับต่างๆว่าเขาไม่สามารถทำรายงานเสนอประธานบริษัทยอนแมนวิลได้โดยปราศจากความช่วยเหลือของพ่อค้าเป็นธรรมดาอยู่เองที่พ่อค้าในแอริโซนาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งจะต้องชอบคำพูดเช่นนี้สิ่งที่ผมอยากให้ท่านทำก็คือ 1. โปรดแจ้งแก่ผมด้วยการกรอกข้อความลงในไปรษณียบัตรที่สอดมานี้ว่าจากการอาศัยแบบโฆษณาติดต่อทางไปรษณีย์โดยตรงกับบุคคลต่างๆได้ช่วยให้ท่านในงานสร้างหลังคาและเปลี่ยนหลังคาเป็นจำนวนเท่าใด 2. โปรดแจ้งแก่ผมตัวเลขที่ใกล้ชิดที่สุดเท่าที่ท่านจะสามารถว่ารวมเงินเป็นจำนวนประมาณสักกี่เหรียญและกี่เซนถ้าท่านสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้ผมจะมีความยินดีอย่างยิ่งและขอบคุณในความกรุณาของท่านที่จะแจ้งให้ผมได้รู้เคนอาร์ไดผู้จัดการแผนกส่งเสริมการจำหน่ายโปรดสังเกตว่าในตอนท้ายเขาใช้คำว่าผมด้วยเสียงแผ่วและใช้คำว่าท่านด้วยเสียงตะโกนดังลั่นสังเกตด้วยว่าเขาพูดประจบด้วยภาษาไพเราะอย่างไรมีความยินดีอย่างยิ่งขอบคุณความกรุณาของท่านเป็นจดหมายแบบพื้นๆจริงไหมท่านแต่บันดาลผลอันมหัศจรรย์ในการขอร้องอีกฝ่ายหนึ่งให้ช่วยเหลือในสิ่งเล็กๆน้อยๆโดยสามารถทำให้เขาเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญจิตวิทยานี้จะปรากฏผลอย่างแน่นอนโดยที่ไม่จำเป็นที่ท่านจะขายกระเบื้องมุงหลังคาชนิดแอสเบสต็อกหรือท่านต้องท่องเที่ยวไปในยุโรปด้วยรถฟอร์ดขอแสดงตัวอย่างประกอบคำพูดนี้ครั้งหนึ่งโฮเมอร์ครอยและข้าพเจ้าลงทางขณะนั่งรถยนต์ท่องเที่ยวกันในประเทศฝรั่งเศสเราหยุดรถยนต์แบบเก่าของเราและถามชาวนากลุ่มหนึ่งว่าจากที่นี่เราจะไปยังเมืองขนาดใหญ่ถัดจากเมืองนี้โดยทางไหนคำถามนี้ได้ปรากฏผลขึ้นอย่างรวดเร็วมากชาวนาเหล่านี้ผู้ซึ่งสวมเกือกไม้เห็นชาวอเมริกาทุกคนเป็นเศรษฐีไปหมดรถยนต์เป็นสิ่งหายากในที่นั้นหายากอย่างที่สุดทีเดียวเขาได้พบชาวอเมริกันท่องเที่ยวโดยรถยนต์เขาคงจะเห็นเราเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นเทือกเขาเหล่ากอของเฮนรี่ฟอร์ดแต่เรากลับไม่รู้จักทางซึ่งเขารู้ดีไปกว่าเราเสียอีกเรามีเงินมากกว่าเขาก็จริงแต่เราต้องมาพูดกับเขาด้วยมือถือหมวกในมือเป็นเชิงคารวะเพื่อขอความช่วยเหลือให้เขาบอกทางไปยังเมืองถัดจากเมืองนี้ทั้งนี้หนุนให้เขาเหล่านั้นเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญเขาต่างชิงกันพูดชายคนหนึ่งตื่นเต้นในโอกาสอันหายากนี้ร้องบอกให้คนอื่นเงียบเสียงเขาอยากจะเอาหน้าในการชี้ทางให้เราแต่ผู้เดียวท่านจงลองใช้วิธีนี้ดูบ้างก็แล้วกันถ้าหากว่าท่านเข้าไปในเมืองซึ่งท่านไม่รู้จักถนนหนทางจงถามผู้ที่ด้อยกว่าท่านทั้งในทางฐานะและการสังคมผมอยากจะให้คุณกรุณาช่วยผมให้พ้นจากความลำบากยุ่งยากสักหน่อยคุณโปรดบอกผมได้ไหมว่าที่นั่นที่โน่นไปทางไหนเบนจามินแฟรงคลินใช้เทคนิคนี้เปลี่ยนศัตรูที่ระรานเขาให้กลายเป็นมิตรรักจนตลอดชีวิตแฟรงคลินตอนนั้นยังอยู่ในวัยหนุ่มใช้เงินที่เก็บออมของเขาลงทุนในการตั้งโรงพิมพ์เล็กๆโรงหนึ่งแฟรงคลินวิ่งเต้นจนได้รับเลือกเป็นเลขานุการของสภาเมืองฟิลาเดลเฟียจากตำแหน่งนี้เองเขาได้งานของรัฐมาพิมพ์ที่โรงพิมพ์ของเขาซึ่งเขามีกำไรงามมากเป็นธรรมดาอยู่เองที่เขาอยากจะให้งานนี้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปแต่แล้วเกิดมีเงาคุกคามความยั่งยืนนี้ขึ้นชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นคนรวยที่สุดและเก่งกล้าสามารถที่สุดในสภาเมืองเกิดความรู้สึกเกลียดชังแฟรงคลินอย่างเข้ากระดูกดำเขาไม่เพียงแต่เกลียดแฟรงคลินเฉยๆหากประณามแฟรงคลินในการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งหนึ่งเสียด้วยซ้ำนับว่าเป็นอันตรายแก่แฟรงคลินและเป็นอันตรายอย่างมากทีเดียวด้วยเหตุนี้เองแฟรงคลินจึงตกลงใจที่จะทำให้ชายผู้นี้ชอบเขาแต่จะทำอย่างไรดีนั่นเป็นปัญหาด้วยการประจบประแจงศัตรูคนนี้หรือไม่ได้จะเป็นการยุให้ชายผู้นี้เกิดความสงสัยมากขึ้นและอาจจะดูถูกดูแคลนเขาได้แฟรงคลินเป็นคนฉลาดและมีสติปัญญาล้ำเลิศฉะนั้นจึงไม่ยอมทำสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งมองเห็นทนโทษเขาจึงทำในสิ่งตรงข้ามเขาขอร้องให้ศัตรูผู้นี้ช่วยเหลือเขาบางอย่าง
แฟรงคินไม่ได้ขอยืมเงิน10 เหรียญไม่ใช่เขาขอความช่วยเหลือซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งยินดีความช่วยเหลือซึ่งบันดาลให้ใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยทิฐิของอีกฝ่ายหนึ่งอ่อนลงความช่วยเหลือซึ่งแสดงว่าให้ความนับถือความช่วยเหลือซึ่งระคนเจือปนอยู่ด้วยอาการยกย่องของแฟรงคินในวิชาความรู้และความก้าวหน้าของเขาต่อไปนี้คือเรื่องต่อจากที่เล่าไว้ซึ่งมาจากคำบรรยายของแฟรงคินเองข้าพเจ้ารู้ว่าเขามีห้องสมุดที่ประกอบด้วยหนังสือดีที่หายากอยู่เล่มหนึ่งข้าพเจ้าจึงเขียนจดหมายถึงเขาแสดงความประสงค์ว่าอยากอ่านหนังสือเล่มนั้นเหลือเกินและขอร้องเขาให้ช่วยเหลือข้าพเจ้าได้มีโอกาสยืมมันสัก2-3 วันเขาส่งมาให้ข้าพเจ้าทันทีและข้าพเจ้าส่งคืนภายใน1 สัปดาห์พร้อมด้วยจดหมายอีกฉบับหนึ่งแสดงความขอบคุณอย่างแข็งขันต่อความเอื้อเฟื้อนี้ครั้นเมื่อเราพบกันในครั้งต่อมาที่สภาเมืองเขาพูดกับข้าพเจ้าซึ่งไม่เคยปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนด้วยความสุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งและต่อมาภายหลังเขาแสดงกริยาท่าทีว่ายินดีช่วยเหลือข้าพเจ้าในทุกๆกรณีเหตุนี้เองเราจึงกลายเป็นเพื่อนรักกันอย่างแน่นสนิทและมิตรภาพของเราดำรงอยู่ด้วยดีจนกระทั่งเขาตายจากไปแฟรงคลินตายไปแล้วเป็นเวลา150 ปีแต่จิตวิทยาที่เขานำมาใช้จิตวิทยาผูกมิตรด้วยการขอร้องอีกฝ่ายหนึ่งให้ช่วยเหลือเขาคงจะดำรงอยู่ชั่วกาลนานเป็นต้นว่าได้ทดลองใช้เป็นผลสำเร็จอย่างประหลาดโดยนักศึกษาผู้หนึ่งของข้าพเจ้าอันเบิร์ตบีเอ็มเซลนับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วคุณเอ็มเซลผู้เป็นคนเดินตลาดขายเครื่องประปาและเครื่องเกี่ยวกับการบัตรกรีได้พยายามติดต่อกับเจ้าของร้านทำกิจการนี้คนหนึ่งในบรูคลินกิจการของนายคนนี้นับว่าใหญ่มากและชื่อเสียงดีเป็นพิเศษแต่การติดต่อของเอ็มเซลมิได้ประสบผลอย่างใดเลยตั้งแต่แรกเริ่มมาแล้วเจ้าของกิจการนี้เป็นมนุษย์จำพวกหนึ่งซึ่งผิดกับคนทั่วๆไปโดยชอบทำใหญ่ด้วยการแสดงกิริยาโอหังหยาบคายและพูดสามหาวเขานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานพร้อมกับมีซิก้าตัวใหญ่คาบห้อยอยู่ทางมุมปากข้างหนึ่งและทุกครั้งที่แอมเซลเปิดประตูเข้ามาเขาพูดเสียงเหมือนคำรามวันนี้ไม่ต้องการอะไรอย่าให้เวลาของผมและของคุณเลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ไปได้ครั้นแล้วมาวันหนึ่งมิสเตอร์แอมเซลใช้เทคนิคใหม่เทคนิคซึ่งทำให้บัญชีการค้าระหว่างบริษัทของเขาและนายคนนี้เปิดออกกว้างกลายเป็นเพื่อนกันและได้รับคำสั่งซื้อสิ่งของจากเขามากๆเสมอบริษัทแอมเซลกำลังเจรจาซื้อร้านเพื่อเปิดเป็นสาขาใหม่ณตำบลควีนในเกาะลองไอแลนด์เป็นตำบลซึ่งเจ้าของร้านติดตั้งเครื่องประปารู้จักดีและเป็นที่ซึ่งเขาติดต่อกับลูกค้าอยู่มากรายเป็นประจำการไปหาครั้งนี้มิสเตอร์แอมซีพูดเดี๋ยวก่อนครับมิสเตอร์ซีวันนี้ผมไม่ได้มาเสนอขายอะไรให้คุณหรอกผมอยากขอร้องคุณให้ช่วยเหลือผมสักอย่างถ้าคุณจะกรุณาคุณให้เวลาผมสักครึ่งนาทีจะได้ไหมเอาซี่เขาพูดปากกระดกซิก้าจากห้อยตามให้สูงขึ้นคุณมีอะไรนะเร็วๆเข้าบริษัทของผมกำลังคิดจะเปิดสาขาที่ตำบลควีนส์มิสเตอร์แอมเซลพูดคุณรู้ความเป็นไปของตำบล นี้ดีเหมือนคนอยู่ที่นั่นเหตุนี้เองผมจึงได้มาหาคุณเพื่อขอความเห็นของคุณว่าเป็นอย่างไรบ้างมันจะเหมาะไหมหรือไม่เหมาะมันเป็นสภาพการใหม่นับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่เจ้าของกิจการเครื่องประปาผู้นี้ทำตนให้เกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญด้วยการแยกเคี้ยวคำรามคนเดินตลาดและไล่ออกจากห้องแต่คนเดินตลาดผู้นี้วิงวอนขอคำแนะนำจากเขาคนเดินตลาดซึ่งทำงานอยู่กับบริษัทขนาดใหญ่ต้องการความเห็นของเขาว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะเปิดสาขาขึ้นที่นั่นเชิญนั่งเขาพูดเลื่อนเก้าอี้มาให้ตลอดเวลา1 ชั่วโมงต่อจากนั้นเขาคุยอย่างยาวยืดถึงประโยชน์อันดีงามเป็นพิเศษของตลาดการค้าเครื่องประปาในตำบลควีนส์เขาไม่เพียงแต่เห็นดีเห็นชอบในสถานการณ์ที่ซึ่งจะเปิดร้านหากเขายังแสดงความรอบรู้ของเขาอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการที่บริษัทซื้อทรัพย์สินการมีสินค้าชนิดไหนและการเปิดทำการค้าอย่างไรเขาเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญด้วยการแนะนำบริษัทขายส่งเครื่องประปาถึงวิธีที่จะปฏิบัติต่อธุรกิจหลังจากนั้นเขาคุยเรื่องส่วนตัวของเขาเขาสนิทสนมกับมิสเตอร์แอมเซลอย่างรวดเร็วและถึงกับเล่าเรื่องความยุ่งยากทางบ้านและการเกิดระหองระแหงกับเมียให้ฟังบ่อยๆเมื่อเขาลากลับเย็นวันนั้นมิสเตอร์แอมเซลกล่าวในกระเป๋าของเขาไม่เพียงแต่มีคำสั่งซื้อเครื่องอุปกรณ์ประปาจำนวนใหญ่หากผมได้ลงรากฐานอย่างแน่นแฟ้นในการค้าขายติดต่อกับเขาเวลานี้ผมเล่นกอล์ฟกับเขาผู้นี้ผู้ซึ่งเคยขู่คำรามและเห่าผม
การเปลี่ยนแปลงกิริยาท่าทีต่อผมทางนี้มาจากผมขอร้องให้เขาช่วยเหลือผมในสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งทำให้เขาเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญนั่นเองข้าพเจ้าขอย้ำหลักการทั้งหลายที่สอนไว้ในหนังสือเล่มนี้จะปฏิบัติได้ผลก็ต่อเมื่อนำออกใช้ด้วยน้ำใสใจจริงข้าพเจ้าไม่ได้สนับสนุนให้ปฏิบัติด้วยการใช้เล่ห์เหลี่ยมอย่างใดทั้งสิ้นสิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วแต่เป็นวิธีที่นำท่านไปสู่วิถีชีวิตในแบบใหม่